นทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินเน็ตจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับผู้สาดร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบาสบนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินเน็ตจากผู้ต้องสงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยฉบับตามใจฉันนะครับแล้วตามแต่ไม่ขัดใจผู้ฟังนะครับวันนี้มาพบกันนะครับวันอังคารแล้วนะครับที่ประเทศไทยนะครับวันอังคารน่าจะประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันกับ5นาที6นาทีนะครับที่ประเทศไทยส่วนที่ซานฟรานนะครับยังเป็นคืนวันจันทร์นะครับประมาณ4ทุ่ม6นาทีก็เรื่องกษัตริย์ไม่ยอมยิ้มไม่เคยยิ้มชื่อจริงๆมันก็ประหลาดอยู่แล้ว The King Never Smiles นะก็ดำเนินมาเข้มข้นนะครับเปรมขึ้นมาเป็นคู่บัลลังก์จนเรียกกันว่าเป็นระบอบภูมิพลเปรมภูมิพลเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยนะการเมืองมันก็เรียกว่าคอมมิวนิสต์นะกลับเข้ามาพัฒนาชาติไทยเปรมขึ้นคุ้มบัลลังก์ขึ้นเขาเรียกว่าคุ้มบัลลังก์แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือนะเรื่องในครอบครัวนะครับฟ้าชายจะแต่งงานแต่งการนะครับเรื่องวุ่นมันมีอะไรบ้างนะครับมันพรแฮร์รี่นี่ไม่ธรรมดาแล้วครับนะเจาะเข้าไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่าทั้งหมดนะพี่น้องมันจะนำไปสู่เรื่องราวของการเราเรียกว่าทำให้เห็นถึงร่องรอยของระบอบภูมิพลนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเป็นข่าวก่อนจะอ่านหนังสือวันนี้ก็คือวันนี้นะครับมีข่าวของประยุทธ์นะครับประยุทธ์งัดมาตรา44ยุบคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานะครับซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับนี่จากข่าวของประชาไทนะครับซึ่งเป็นนะสื่อทางเลือกดีเด่นนะครับที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะครับ2ปีซ้อนนะครับของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้ววันนี้ผมก็ติดตามดูเนี่ยผลงานนะครับต้องขอชื่นชมนะครับทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับทำกันได้ดีมากก็ถือว่าเป็นสื่อคุณภาพจริงๆนะครับเรื่องของเรื่องคือวันนี้นะครับ22เนี่ยนะครับที่เมืองไทยเลยประยุทธ์ออกคำสั่งหัวหน้าคสช. 2ฉบับนะตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป็นประธานมีอำนาจบริหารหน่วยงานระดับภูมิภาคหรือจังหวัดของกระทรวงครบวงจรพร้อมยุบคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่21มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ได้ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียกร้องความสงบแห่งชาติลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2ฉบับคือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่10ทับ2529เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่11ทับ252959เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยเนื้อหาสาระนั้นที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงตามที่ได้มีนะครับได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำคัญดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาระบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศก็อาศัยความตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับชั่วและคาวนะ2557หัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบของคสช.จึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคนะครับก็คือเอายกเลิกเสร็จแล้วก็เอาคนของตัวเองตั้งขึ้นไปดูแลโดยตรงนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคโดยให้ไอ้กลุ่มนี้นะครับมีอำนาจหน้าที่บริหารหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดเช่นกำหนดทิศทางในการดำเนินการวางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแต่งตั้งโอนหรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆสั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัดหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่ง909แปลว่ามีอำนาจครบวงจรนะคือเอาคนส่วนกลางนะครับซึ่งตั้งโดยนะคสช.นี่แหละแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นคนของคสช.เข้าไปดูแลนะครับส่วนภูมิภาคทั้งหมดกำหนดนโยบายคือเรียกว่าทุกอย่างจะให้คุณให้โทษใครทำได้หมดก็แปลว่าวันนี้เขารุกลงไปคุมเกมการศึกษาพี่น้องสังเกตนะสองเรื่องที่เขาคุมแล้วก็เขาถือว่าหนักนะเป็นหลักเลยนะหลังจากที่เขาคุมกองทัพได้แล้วเขาคุมสภาได้แล้วเขาคุมกระบวนการยุติธรรมได้แล้วและเขาก็เป็นมีหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยส่วนสำคัญวันนี้สองส่วนที่เขาเข้าไปคุมนะระบบราชการจริงๆเขาคุมไปทั้งหมดนั่นแหละแต่เขาเน้นกระทรวงศึกษาธิการเพราะอะไรหนึ่งนะหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่องครูบาอาจารย์แล้ว2ที่เขาเน้นคือเรื่องพระเจ้าสาเหตุที่เขาต้องไปคุมตรงนี้เพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานจะสามารถจะกำกับให้อวยเจ้าให้ทำนโยบายที่จะอวยเจ้าต่อได้พี่น้องงานครั้งนี้แผนครั้งนี้นี่เป็นแผนของพวกเจ้านะครับให้พี่น้องรู้เอาไว้นะครับคสช.มันไม่รู้เรื่องราวมันก็คิดว่ามันไปปฏิรูปการศึกษาแต่จริงๆคนที่เขาคิดอยู่เหนือพวกนั้นแล้วสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยแปลว่าเขามีมาสเตอร์ไมด์เขามีขุนพลในด้านต่างๆนะครับคอยคิดไว้แล้วว่าถ้าจะให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์นะเป้าหมายที่เขาวางไว้เนี่ยยุทธศาสตร์ของเขาคือต้องไปคุมทุกจุดแล้วการไปคุมทุกจุดจุดสำคัญนั้นนะครับพอได้กองทัพเป็นของเขาเป็นคนปฏิบัติงานของเขานะครับในสภาทุกอย่างตัวเขียนกฎหมายเป็นของเขาหน้าที่รัฐบาลบริหารงานออกคำสั่งเป็นของเขาเนี่ยต่อไปคือรุกคืบเข้าไปในการระบบการศึกษาครั้งนี้เขาจะไม่ให้มีอิสระในพื้นที่เขตนะซึ่งเขาคุมไม่ได้เขาจะเอาคนระดับบนเนี่ยขึ้นไปคุมหัวนะครับเสร็จแล้วคนข้างในนะเขาจะแต่งตั้งเข้าไปในทุกระดับจนถึงระดับตำบลถึงระดับจังหวัดแปลว่าเขาคุมอย่างเบ็ดเสร็จมันก็เช่นกันกับวงการสงฆ์ซึ่งเขาไม่ยอมให้นะสังฆราชซึ่งนะครับโดยกฎหมายของสงฆ์นั้นพรบสงฆ์มันมีลักษณะของการให้มีการจัดการกันโดยสงฆ์เขาต้องการจะลงไปครอบงำแล้วเขาต้องให้คนที่อยู่สูงสุดนั้นต้องเป็นคนของเขาพี่น้องเข้าใจหรือยังวันนี้เขาจะยึดประเทศจะปิดประเทศเขาจะเรียกว่าไม่มีช่องว่างให้ประชาชนได้ลุกคืบกลับเข้ามาเลยทางเดียวก็คือต้องล้มอำนาจเขาแล้วมาจัดการใหม่หมดเหมือนที่มันจัดการเนี่ยมันมีสิทธิ์อะไรไอ้พวกนี้นะครับเป็นยามรักษาการของประเทศอ้างความชอบธรรมจะมาปฏิรูปแล้วมันเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนนะครับแล้ววันนี้ก็จะลงไปทีนี้ก็ปูยีปูยำนะครับคือเขาต้องการจะคุมกลไกศาสนาและการศึกษาเพราะมันลงไปถึงทุกๆหมู่บ้านพี่น้อง
เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าต่อไปเขาจะนะส่งความเชื่อในเรื่องของทหารรัฐทหารว่าทำดีเขาก็มีกลไกตรงนี้ไปนะครับจะให้ทำกิจกรรมอะไรที่มันสอดคล้องกันเอาเป็นว่าพี่น้องตามตำบลอำเภอจังหวัดนะครับต่างๆรวมถึงระดับหมู่บ้านก็จะได้เห็นภาพดีๆของภูมิพลความดีงามของทหารนะครับและความเลวร้ายของใครก็ตามที่จะทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนเขาวางกลไกเพื่อจะยึดประเทศยาวนะครับพี่น้องให้รู้เอาไว้นะครับมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกเรื่องพวกนี้แต่เรื่องหน้าที่น่าเศร้าคือว่าการศึกษาของไทยก็จะถูกดึงถอยหลังอีกนะครับเหมือนกับที่มันขึ้นตำแหน่งมาปุ๊บมันก็รับคำสั่งข้างบนนะครับจัดการยกเลิกพิพิธภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แพร่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แพร่และเชียงใหม่หรือไงนี่นะครับแล้วก็เอาไปอยู่ที่ปทุมธานีที่ใกล้ๆกรุงเทพนะลักษณะอย่างนี้นะการไปคุมนะอำนาจทุกกลไกนั้นมันเป็นเรื่องนะที่ภูมิพลเขาถนัดนะนะครับเขาจะต้องครอบงำในทุกอนูของสังคมเขาทำมาตลอดแต่ว่านะครับกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เขายึดอำนาจก็บอกแล้วเขาไม่ให้เสียของเขาจะกระชับระบอบนะครับพี่น้องก็เข้าใจไว้เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเราจะสู้จะปรับเปลี่ยนตามกฎระเบียบเขาเล่นตามกฎระเบียบเขาจบไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยได้อำนาจคืนมาปุ๊บก็แปลว่าเราต้องปฏิเสธอำนาจของพวกโจรกบฏเหล่านี้นะครับแล้วยกเลิกทั้งหมดเป็นโมฆะทั้งหมดแล้วใครก็ตามที่มันทำอะไรไว้ก็ตามเช็คบินกันในเชิงกฎหมายฐานะที่กับเป็นกบฏปล้นอำนาจประชาชนไปแล้วไปใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะครับมาตรา44ใครให้ก็กษัตริย์ภูมิพลให้คนเดียวประชาชนให้ไหมไม่ได้ให้นะครับเราต้องยืนยันหลักการเหล่านี้แล้วพี่น้องจะต้องเอาแรงเหล่านี้มาเป็นแรงฮึดผมบอกแล้วทฤษฎีงูเหลือมนะนะครับเขาจะเข้ามาเสร็จแล้วเขาจะไม่ไปไหนนะครับเขาจะอยู่ยาวเขาจะครอบงำและเขาจะกลืนไปทั้งหมดนะครับพี่น้องก็รู้ให้เท่าทันเขาก็แล้วกันเอาละครับก็นี่ถือเป็นข่าวนะครับผมสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะมากลืนประเทศแล้วเขาเข้าไปทุกจุดทุกอนูแล้วเขาคุมอย่างนะเรียกว่าคุมเชิงกันแบบไม่ให้ได้ขยับตัวเลยล่ะนะครับเสร็จแล้วก็กลืนไปทั้งหมดนะครับ นี่คือระบอบภูมิพลเอาแต่เอาละยังไงก็แล้วแต่เราต้องไปศึกษารากเหง้าของเขานะครับขณะที่เขานะพยายามจะครอบงำสังคมไทยนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาก็คือเรื่องในครอบครัวนะครับครอบครัวอลเวงนะเรื่องวุ่นในวังอลเวงนะครับคือเป็นตอนที่33นะครับก็พี่น้องก็ติดตามแล้วก็เห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวนะครับเราส่งไปที่อื่นแต่เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทนะพี่น้องนะผมขออนุญาตไปดูหน้าที่พี่น้องอยู่กันนะครับว่านะครับเสียงสัญญาณถ่ายทอดเนี่ยไปได้ดีขนาดไหนนะครับแป๊บนึงก่อนจะอ่านนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะผมไปที่มดแดงล้มช้างนะครับดูว่าสัญญาณไปหรือเปล่านะไปนะครับเอาเรามีพี่น้องไปรออยู่แล้วนะครับ6ท่านนะครับเอานะนี่ไม่ทำงานทำการกันนะพวกเรานะนะก็ถือว่าอาจจะทำงานแล้วเราก็พักเที่ยงก็ได้นะครับหรือไม่ก็มีธุรกิจอยู่ที่บ้านหรือบางทีเกษียณอายุแล้วแฟนคลับนะมดแดงล้มช้างนี่มาอะไรประชาชนนี่ส่วนใหญ่ก็มีหลากหลายนะเป็นแม่บ้านก็มีนะครับเป็นผู้ที่ทำงานตามออฟฟิศเป็นข้าราชการนะระดับสูงนะครับก็มีนะครับก็แต่ละท่านก็จะมีเวลามีอะไรอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถือว่ามานั่งพักผ่อนกันนะครับสบายสบายแต่ว่าถ้านะครับมาไม่ไหวนี่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับก็เนี่ยห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนก็มีพี่น้องไปอยู่ด้วยนะครับนี่เริ่มจะรู้ละก็ไป subscribe เอาไว้นะครับแล้วก็มีอะไรจะได้นะครับสื่อสารไปแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยุบมันอะไรของเราเนี่ยเรายังมีนะครับยังมีตัวสำรองไว้นะครับ3-4สถานีคือผมได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่ควรจะเอาไข่ไปไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับรู้สึกมหาวิทยาลัยประชาชนจะไม่ไปหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับซึ่งที่นั่นมีพี่น้องอยู่เยอะนะที่จริงผมขออนุญาตไปดูเครื่องส่งนิดหนึ่งนะครับว่ามันส่งไปครบทุกสถานีหรือไม่นะครับก็บอกว่าส่งไปทุกสถานีเดี๋ยวขอเช็คอีกแป๊บนึงครับมหาวิทยาลัยประชาชนอาจจะไม่ไปจริงๆนะครับสัญญาณเสียงขอเช็คนิดนึงว่าไม่มีเสียงเหมือนฝนตกนะเหมือนเมื่อวานเนี่ยก็เกิดปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงครับมหาวิทยาลัยประชาชนไม่ไปนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องรอแป๊บนะครับเราไม่อยากให้ผมมีประสบการณ์แล้วทีนี้ต้องยอมเสียเวลาตรงนี้ 1-2 นาทีนะครับเพื่อให้แน่ใจว่านะครับมันเราไปถึงพี่น้องนะครับเดี๋ยวมหาวิทยาลัยประชาชนมีปัญหาอาจจะมีอันนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับ
อ๋อไม่ได้ไปจริงๆด้วยครับดร.เพ็ญดินรักไทยออฟฟิเชียลมดแดงล้มช้างห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ไปที่คณะราษฎรนะครับเป็นว่ามหาวิทยาลัยประชาชนแหล่งใหญ่ของเรานี่ไม่มีไปนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมขออนุญาตนะครับตัดตรงคณะราษฎรมดแดงล้มช้างนะอันนั้นเป็นตัวสำรองเฉยๆครับเราไปที่ตัวใหญ่ดีกว่ามีพี่น้องเราอยู่เยอะนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปตอนนี้เลยนะครับแป๊บนึงก็ถ้าส่งไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะครับมดแดงล้มช้างแล้วก็ดร.เพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับก็เปลี่ยนกันนิดหน่อยนะพี่น้องนะขออภัยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วครับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสัญญาณก็น่าจะไปแล้วแล้วก็จะได้ทักทายพี่น้องทางนู้นไปด้วยนะครับนะครับลองดูซิไปหรือยังยังนะครับเอาต้องรอแป๊บนึงนะครับเพิ่งจะส่งสัญญาณไปนะครับก็ตอนนี้สนุกแน่ครับใครที่ชอบเรื่องนะครับนินทากาเลโดยเฉพาะนะนินทาเจ้าเนี่ยนะครับ นะก็ยังไม่ไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจจะใช้เวลามันดีเลย์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาพุทนะครับไปดูเอาพุทอีกทีนึงเป็นตัวเดิมเอานะครับถ้ามันไม่ไปยังไงก็เอาเป็นว่าตามนี้พี่น้องนะเอาเป็นเรานะพี่น้องไปที่มดแดงล้มช้างแล้วก็ดร.เพ็ญดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับสำหรับที่มหาวิทยาลัยประชาชนมันไม่ไปนะครับเสียดายเหมือนกันมีพี่น้องอยู่ที่นั่นเยอะนะครับยอดของมหาวิทยาลัยประชาชนจริงๆเนี่ย subscribers นะครับ 200,000 กว่านะพี่น้องนะ 200,000 กว่าเสียนะมันนะถือว่านะครับมีพี่น้องเป็นหลักอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากเราต้องขยับขยายออนนะประมาณแสนกว่าครับไม่ใช่ 200,000 กว่า 116,000 นะครับโดยประมาณนะครับนะก็ถือว่าอยู่เยอะเป็นฐานที่เราจะไปกระจายข้อมูลแต่นึกว่าบางอย่างนะครับมันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าตอนนี้เขาจ้องนะจับตากันอย่างแล้วมันจะยุคของเราวันไหนไม่รู้เพราะวันนี้เนี่ย YouTube ค่อนข้างจะอ้างเลยนะบางทีเนี่ยพยายามจะไม่ให้นะพูดเรื่องการเมืองเขาถือว่ามันเป็นความขัดแย้งทางการความขัดแย้งทางการเมืองนะเขาบอกว่านะครับเขาต้องถือว่าบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับมันจะมีความเสี่ยงนะครับเขาก็ถือว่าเขาสามารถที่จะยุบสถานีได้อะไรได้ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันแต่ว่านะครับความเป็นจริงนะเขายุบทั้งหมดไม่ได้เพราะวันนี้พวกเราประเทศไทยที่มากันเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากเพลงดนตรีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยบันเทิงแล้วเนี่ยก็เนี่ยก็มีการเมืองนี่แหละที่เป็นสาระที่นะครับเอามานะพูดคุยกันแล้วมีแฟนคลับติดตามกันพูดคุยกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ยังไงก็อาจจะต้องไปคุยกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กหน่อยนะครับ Facebook นะอยู่ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะครับขับรถไป30นาทีถึงเนี่ยนะครับก็นะถ้าจำเป็นมาจะต้องถึงขนาดนั้นนะครับเอาละพี่น้องนะครับทุกอย่างน่าจะโอเคยกเว้นที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับ ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องก็แวะมาที่นะครับมดแดงล้มช้างก็แล้วกันถ้านะครับแต่ว่าถ้าไปก็ไม่เจออยู่ดีไม่เจอก็คงจะพอทราบคงจะลองสถานีอื่นเอาละครับนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราเข้าสู่กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอน33เรื่องวุ่นในวังอลเวงขณะที่ทองน้อยจำได้นะครับไอ้ทองน้อยทองใหญ่นะครับนะเป็นผู้ช่วยโปรโมทให้กับวังนะครับขณะที่ทองน้อยกำลังสำแดงชุดเหตุผลรองรับระบอบวังกับเปรมอยู่นั้นเสาหลักของโครงสร้างนี้กำลังพังคลืนอย่างที่สุขุมพันธ์ได้เตือนไว้ระหว่างปี2527และ2529การฟาดปากกันเองภายในกองทัพการพยายามก่อการรัฐประหารเรื่องเฉาโฉเกี่ยวกับเงินทองทองและวิกฤตอื่นๆก็ทำเอาเปรมกับภูมิพลถลอกปอกเปิกไปตามกันมองจากภายนอกมันเป็นผลลัพธ์ของการคอร์รัปชันและการแตกแยกภายในกองทัพแต่ใจกลางของปัญหาคือครอบครัวของภูมิพลเริ่มจากภรรยาก่อนศิริกิติ์ใช้เวลา2ทศวรรษแรกในวังหรือ20ปีแรกในวังกับการเฉลิมฉลองความเป็นราชินีในเทพนิยายของเธอขณะความงามของเธอกำลังซีดจางไปในพอทศวรรษช่วงระหว่าง2513ถึง2523เธอก็สั่งสมบริวารเป็นจำนวนมากจากบริเวณบรรดาผู้คนที่ขันแข่งแสวงหาใบบุญจากเธอซึ่งปรากฏชัดในการที่เธอพัวพันกับการเมืองปีขวาช่วงปี2519เธอเป็นขุมกำลังทางการเมืองของตัวเองนิตยสารพาเรดในสหรัฐตั้งฉายาให้เธอว่านางพญามังกร
Dragon Lady นะเป็นนางพญามังกรผู้เลอโฉมและทยานอยากมองจากภายนอกศิริกิติ์เป็นเงาสะท้อนบนกระจกของภูมิพลกิจการหลักที่เธอใช้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก็คือมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ช่วยผู้หญิงฝึกอาชีพหัตถกรรมด้วยงานการกุศลและอื่นๆเธอระดมเงินได้หลายสิบล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นปกติซึ่งหล่อเลี้ยงทีมงานส่วนตัวราว50ชีวิตตลอดจนอีกจำนวนมากในมูลนิธิเธอไปต่างจังหวัดเป็นขบวนเอกเริกอยู่เรื่อยๆท่ามกลางทหารคุ้มกันแน่นหนาศิริกิติ์ก็จะปรากฏอยู่เบื้องหน้าประสบกรณิกรเจิดจรัสในชุดแฟชั่นนำสมัยระย้าพร่างพรายด้วยเพชรพลอยมรกตและไข่มุกในทศวรรษ2523เธอชอบสวมกางเกงแบบฮาเร็มสวมหมวกแบบผ้าโพกที่ชาวบ้านคงมองดูด้วยความทึ่งและอึ้งทองน้อยอธิบายว่าเธอกลัวว่าเธอจะทำให้ประสบกรณิกรของเธอผิดหวังถ้าเธอไม่แต่งตัวให้ดีประชาชนมีความคิดของพวกเขาว่าราชินีคือนางฟ้าผู้มีบุญในหมู่บ้านเธอจะพบปะกับผู้หญิงและเด็กเล็กที่เจ็บป่วยที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเธอก็จะแจกจ่ายยาและบอกให้พวกเขาดูแลรักษาตัวเองด้วยซุ้มเสียงเนิบช้าและดูเหมือนแม่พูดแนะนำลูกเล็กอันเป็นลีลาที่เธอพูดกับทุกคนนอกวังหลังจากนั้นขบวนติดตามของเธอก็จะแจกจ่ายข้าวสารยูกยาให้การรักษาพยาบาลและเงินแก่สมาชิกศูนย์ศิลปาชีพสำหรับงานฝีมือของพวกเขาซึ่งจะถูกขนกลับไปขายยังตลาดที่ห่างไกล ถ้าทางเชื่อมั่นนี้ปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าศิริกิติ์กำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตส่วนตัวเนื่องจากรูปโฉมที่กำลังร่วงโรยความไม่ใส่ใจจากสามีที่ธุระยุ่งวุ่นวายลูกชายสุดที่รักและคำวิจารณ์การที่เธอเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดนี้เธอดิ้นรนที่จะพิชิตให้ได้ด้วยเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในช่วงปลายทศวรรษ2513และต้นทศวรรษ2523รัฐบาลช่วยจัดแจงรางวัลระดับนานาชาติกับปริญญาต่างๆเป็นชุดให้กับเธอด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐเธอดิ้นรนต่อสู้กับความร่วงโรยตามธรรมชาติคุมน้ำหนักออกกำลังกายอย่างหนักและรับการผ่าตัดทำศัลยกรรมเป็นประจำข้าพเจ้าวิ่งจ็อกกิ้งทำโยคะถ้าฝนตกก็วิ่งขึ้นบันไดลงบันไดตึก3ชั้น9เที่ยวข้าพเจ้าสามารถยอมให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้บ้างแต่สามีของข้าพเจ้าบอกว่าเขาไม่ชอบให้ข้าพเจ้าอ้วนเธอบอกเธอยังทานยาลดน้ำหนักและยาบำรุงอีกหลายขนานพร้อมทั้งยานอนหลับเพื่อระงับผลข้างเคียงต่อข่าวลือที่ว่าเธอไม่สบายในปี2526ทองน้อยอธิบายว่าเป็นเพราะการโหมทุ่มเททำงานของเธอทำให้เธอเป็นโรคนอนไม่หลับกว่าจะข่มตาหลับได้ก็ตี3ตี4 2ชั่วโมงถัดมาก็ตื่นละภาพพจน์ของเธอย่ำแย่โดยการที่เธอให้การสนับสนุนทหารที่ทะเยอทะยานอย่างอาทิตย์กำลังเอกและเรื่องราวที่แพร่กันไปทั่วว่าเธอใช้เงินบริจาคสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนเสื้อผ้าและเครื่องประดับทั้งตัวเธอและบริวารนักวิจารณ์บอกว่าโครงการของเธอเป็นประโยชน์ต่อภาพพจน์ของวังมากกว่าสร้างประโยชน์ต่อประชาชนเธอแจกจ่ายข้าวของแต่ไม่มีผลระยะยาวต่อชีวิตของประชาชนมากนักศิริกิติ์สนใจสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่ประเด็นปัญหาสังคมนักวิชาการรายหนึ่งกล่าวหลายปีให้หลังศิริกิติ์ยังมีข่าวคราวในแวดล้อมของทหารหนุ่มๆส่วนใหญ่ชั้นนายพันสังกัดกองทหารพิเศษส่วนตัวของเธอรายหนึ่งที่เธอหลงไหลมากเป็นพิเศษคือพันโทณรงค์เดชนันทโพธิเดชนี่เป็นนะครับจุดเริ่มต้นของทหารหมาทหารเสือราชินีนะครับนะพันโทณรงค์เดชนันทโพธิเดชซึ่งเธอถึงกับให้เขาติดสอยห้อยตามอยู่เสมอในเวลาเดินทางและงานปาร์ตี้เขาเป็นเหมือนลูกชายที่ศิริกิติ์ไม่เคยมีทุกสิ่งที่วชิราลงกรณ์ไม่มีนายทหารรายหนึ่งรำลึกผู้คนสันนิษฐานว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์พิเศษลึกซึ้งวังตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านภาพพจน์ของเธอยิ่งดิ่งลงเมื่อมีเอกสารใต้ดินแพร่หลาย
เกี่ยวกับการเดินทางไปสหรัฐของเธอต้นปี2523กับวชิราลงกรณ์สันนิษฐานว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ปล่อยเรื่องนี้ออกมาบทความนี้เรียกการเดินทางครั้งนี้ว่า67วัน100ล้านบาทและมีข้อมูลวงในและรายละเอียดที่ถูกต้องแม่นยำชนิดน่าเชื่อถือ เอกสารนี้กล่าวหาว่าเหตุผลหลักของการเดินทางครั้งนี้คือการทำศัลยกรรมพลาสติกเหตุผลที่2คือการหาเงินเข้าพกเข้าหอของเธอเองโดยอ้างการกุศลบังหน้าและเหตุผลที่3คือการโยกย้ายสมบัติของวังไปต่างประเทศเพื่อครอบครัวเธอต้องหนีออกนอกประเทศเอกสารบรรยายถึงงานระดมทุนขนาดใหญ่ของสิริกิติ์4ครั้งในเมืองต่างๆของสหรัฐได้เงินไปหลายแสนเหรียญสหรัฐแล้วก็ให้รายละเอียดการซื้อบ้าน2หลังในย่านอภิสิทธิ์ชนแถบแคลิฟอร์เนียใต้สำหรับลูกๆของเธอรถหรูหลายคันสำหรับสาวๆของลูกชายและแหวนราคา 200,000 เหรียญสหรัฐสำหรับตัวเธอเองผู้เขียนเอกสารอ้างการพบปะกับธนาคารที่นิวยอร์กเฉพาะบางแห่งว่าเป็นหลักฐานว่าครอบครัวภูมิพลกำลังโยกย้ายทรัพย์สินมาไว้ต่างประเทศข้อกล่าวหาเหล่านี้มีน้ำหนักสำหรับชนชั้นสูงและผู้มีการศึกษาของไทยที่โน้มเอียงไปในทางที่จะเชื่อเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับสิริกิติ์แต่ที่น่าหนักใจกว่าก็คือตัววชิราลงกรณ์หรือเสียโอนี่แหละครับเมื่อถึงต้นทศวรรษ2523สิ่งที่เจ้ายุคใหม่ทุกตระกูลในโลกนี้พากันหวาดกลัวก็คือทายาทอย่างเขานั่นเองทายาทที่เป็นภัยต่อบัลลังก์ปัญหาต่างๆที่เป็นที่รับรู้กันดีในปลายทศวรรษ2513หลังกลับจากการฝึกทหารในออสเตรเลียเขาก็แวดล้อมตัวเขาด้วยคนประเภทที่จะสนองทุกอย่างที่เขาต้องการรวมถึงนักธุรกิจอื้อฉาวต่างๆที่คอยประเคนหญิงสาวและจ่ายเงินให้กับทหารกุ้ยที่ทำหน้าที่จัดการคนที่เขารู้สึกขวางหูขวางตาด้วยปืนพกเหน็บเอวอยู่ตลอดเวลาเขาได้รับสมญาว่าเสียโอด้วยไม่รู้สึกรู้สาอับอายยับยั้งชั่งใจอะไรเลยเสียโอหรือวชิราลงกรณ์ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับพ่อของเขาเลยแม้แต่น้อยยิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อสิริกิติ์บังคับให้เขาให้แต่งงานกับโสมสวลีผู้คนใจชื้นขึ้นเมื่อเธอตั้งท้องในปี2521คลอดพัชรกิติยาภาหลานคนแรกของภูมิพลออกมาในเดือนธันวาคมแต่ในระหว่างที่ภรรยาตั้งท้องอยู่นั้นวชิราลงกรณ์ก็ย้ายออกจากวังใจกลางเมืองไปอยู่วังใหม่ชานเมืองดูเผินๆเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารของเขาแต่เขาก็ไม่เคยย้ายกลับไปเลยว่ากันว่าในช่วงนี้เองที่กำพลวัชรพลเจ้าพ่อผู้เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแนะนำให้เขารู้จักกับสาวกลางคืนและดาราดาวรุ่งที่กลายมาเป็นคู่ขาประจำของเขาสุจารินีวิวัชรวงศ์หรือยุวธิดาสุจารินีก็ตั้งท้องด้วยเช่นกันวังกับสังคมไฮโซพากันอึ้งเมื่อเธอคลอดลูกชายออกมาในเดือนสิงหาคม2522ซึ่งว่ากันว่าวชิราลงกรณ์พาไปวัดบวรเพื่อรับคำอวยพรและการตั้งชื่อจากยานสังวรจุฑาวัชระได้รับคำนำหน้าชื่อเป็นหม่อมเจ้าซึ่งอาจจะไม่ใช่ชั้นเจ้าฟ้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นทายาทเพศชายคนเดียวของตระกูลจักรีในขณะนั้นสำหรับสิริกิติ์แล้วนี่หมายถึงหายนะเด็กชายคนนี้คุกคามความหวังที่จะสืบตระกูลในสายของเธอเว้นเสียแต่ว่าโสมสวลีจะคลอดลูกชายออกมาวชิราลงกรณ์ปฏิบัติงานพิธีและหน้าที่ในกองทัพอย่างประหยัดมัธยัสถ์ในปี2521เขาบวชที่วัดบวรอันเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่ความเป็นธรรมราชาแต่ปัญหาเรื่องสุจารินีกับเรื่องเฉามากมายของวชิราลงกรณ์รวมถึงการรีดไถเงินจากนักธุรกิจกล่าวกันว่าทำให้ภูมิพลต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องภูมิพลให้เปรมจัดการให้วชิราลงกรณ์ไปรับการฝึกทหารเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาในต้นปี2523เขาเข้าโรงเรียนปฏิบัติการพิเศษที่นอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งที่รู้เรื่องนี้บอกว่าเขาเป็นตัวปัญหามากมักปฏิเสธไม่ยอมรับคำสั่งปัญหาชีวิตครอบครัวของเขาก็ยังตามมาด้วยก่อนหน้าการรายงานตัวที่ฐานทัพเขาติดตามสิริกิติ์ไปวอชิงตันและนิวยอร์กสุจารินีบินมาพบ
ตามติดๆด้วยโสมสวลีรถไฟชนกันนะครับหลายแหล่งข่าวนะครับรายงานว่าแต่ละคนได้รถหรูไปสงบสติอารมณ์กันคนละคันต่อมาโสมสวลีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ใกล้ Fort Bragg North Carolina ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่จะส่งผลสำคัญมากในอีกหลายปีต่อมาถึงกระนั้นการไปสหรัฐก็ประสบความสำเร็จในแง่หนึ่งก่อนเดินทางวชิราลงกรณ์ดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติที่จะขับเฮลิคอปเตอร์ได้ในเมืองไทยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ผ่านทักษะการบินขั้นพื้นฐานในสหรัฐเขาได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังมากขึ้นและเกิดความหลงไหลในการบินอย่างมากเมื่อกลับเมืองไทยเขาเลื่อนชั้นจากเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินและหมายตาที่จะกลับเครื่องบินเจ็ตกล่าวในเชิงการทหารแล้วไม่ใช่เรื่องปกตินักที่คนอายุ30แบบเขาและไม่ใช่นักบินอาชีพที่จะไปฝึกขับเครื่องบินเจ็ตกล่าวในเชิงนั้นเขาพิมพ์ซ้ำกันนะครับแต่เปรมตามใจเขาและในเดือนตุลาคม2525เขาก็เริ่มฝึกขับ F5E ที่แอริโซนาข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่าเขาทำได้ดีใช้เวลา1ปีเลื่อนระดับเป็นผู้บังคับการบินเขากลับมาเมืองไทยและบินแสดงในงานที่ลพบุรีจากนั้นเปรมมอบ F5E ให้เขา3ลำมันเป็นงานอดิเรกที่แพงมหาศาลในช่วง6ปีต่อมาเขาทำชั่วโมงบิน F5E ได้ถึง 1,000 ชั่วโมงโดยใช้เครื่องบินเป็นพาหนะส่วนตัวไปที่โน่นที่นี่โดย2อีก2ลำติดสอยห้อยตามไปด้วยด้วยความกลัวถูกลอบสังหารเขาแทบจะไม่กำหนดเวลาบินล่วงหน้าและเครื่องบินทั้ง3ลำจะถูกดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมบินตลอดเวลาโดยวชิราลงกรณ์จะเลือกขับลำใดลำหนึ่งในนาทีสุดท้ายทว่าปัญหาพื้นฐานก็ไม่ได้หายไปไหนในเดือนมิถุนายน2524สุจารินีคลอดลูกชายคนที่2วัชเรศรไม่ค่อยมีใครได้เห็นวชิราลงกรณ์กับโสมสวลีอีกต่อไปแล้วโสมสวลีตรอมใจและเริ่มปลดเปลื้องทุกข์โดยการกินจนอ้วนพีซึ่งยิ่งทำให้วชิราลงกรณ์ไปแล้วไปเลยสิริกิจตำหนิลูกชายยังเปิดเผยต่อสาธารณะขู่ว่าจะไม่ให้เขานั่งบัลลังก์ระหว่างการไปสหรัฐปลายปี2524เพื่อรับรางวัลอีกการหนึ่งและไปเยี่ยมหลานสาวคนใหม่ที่เกิดจากอุบลรัฐเธอพูดกับสื่อมวลชนที่เท็กซัสว่าชีวิตครอบครัวของลูกชายเธอนั้นไม่ค่อยราบรื่นลูกชายของข้าพเจ้าเป็นเหมือนดอนฮวนนิดหน่อยเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแต่สาวๆชอบเขาและเขาก็ชอบสาวๆยิ่งกว่าแล้วเธอก็เสริมว่าถ้าคนไทยไม่ยอมรับพฤติกรรมของลูกชายของข้าพเจ้าเขาก็จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ก็ต้องลาออกจากครอบครัวเราสองสัปดาห์ต่อมาเธอกล่าวซ้ำทำนองเดิมที่วอชิงตันว่าในฐานะที่เขาเป็นทหารโดยอาชีพเขาทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีแต่ในฐานะทายาทสืบบัลลังก์ไม่ค่อยดีนักเพราะข้าพเจ้าคิดว่าเขาไม่ค่อยได้ให้เวลากับประชาชนของเขาอย่างเพียงพอเราไม่มีวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์และเขาต้องการมีวันหยุดก็เขาหล่อไม่เบาและเขารักผู้หญิงสวยเลยต้องมีวันหยุดคนไทยรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรต้องการผู้นำแบบไหนและถ้าพวกเขาไม่ชอบคนนั้นแบบนี้พวกเขาก็จะไม่เลือกการขู่ทางสาธารณะของสิริกิจมีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากมันเป็นการเปิดช่องให้สาธารณะได้ถกกันในเรื่องต้องห้ามถึงแม้หนังสือพิมพ์ไทยถูกเตือนไม่ให้ตีพิมพ์หรือพาดพิงคำพูดของสิริกิจนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งที่กรุงเทพก็เขียนว่าการไขความในของสิริกิจครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถาบันกษัตริย์การที่เธอแสดงความไม่สบอารมณ์ในตัวลูกชายต่อสาธารณะนั้นขัดกับความระแวดระวังและการเซ็นเซอร์ตัวเองที่สื่อมวลชนไทยถือปฏิบัติเสมอมานักสังเกตการบางรายกังวลว่าการถกเถียงเรื่องการสืบตระกูลที่แม้จะในแวดวงแคบๆก็ตามจะก่อให้เกิดองค์ประกอบของความระส่ำระสายขึ้นมาอีกอันหนึ่งในสังคมไทยระหว่างนั้นเดือนตุลาคม2524พระปัญญานันทภิกขุสร้างความฮือฮาในการเทศครั้งหนึ่ง
ที่มีการเปรียบเปรยถึงเจ้าชายที่เพลิดเพลินกับเนื้อหนังมังสามากกว่าปฏิบัติหน้าที่ของตนเจ้าชายรายนี้มีภรรยาสวยแต่ใช้เวลาค่ำคืนในวังชานเมืองที่เขาสร้างให้กับดาราสาวบนที่ดินที่ยึดจากชาวบ้านพระท้องถิ่นรูปหนึ่งเตือนเจ้าชายว่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่เขาโค่นลงมาประชาชนจะโค่นท่านจากบัลลังก์เทพและหนังสือพิมพ์ที่ขายอย่างเปิดเผยทั่วประเทศทำให้คำเทศนาของปัญญานันทภิกขุไปถึงชาวบ้านนับหมื่นนิทานเปรียบเปรยนี่โดนใจชาวบ้านชาวช่องที่รู้จากสื่อกระแสหลักว่าวชิราลงกรณ์สร้างวังใหม่ที่นนทบุรีและหลีกเร้นจากสมสวลีกระทั่งชาวบ้านในชนบทก็ยังรู้ว่าเขามีดาราเป็นเมียน้อยความดังเฉาโฉนี้ไม่ได้มีผลต่อวชิราลงกรณ์เลยเขายังสนุกไปเรื่อยมักจะมีหญิงสาวที่จัดให้โดยมีคนที่มีอำนาจซึ่งรวมถึงเหล่านายพลที่แวดล้อมสิริกิติ์และเขายังหลงไหลสุจาริณีอย่างโง่หัวไม่ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2526เธอคลอดลูกชายคนที่3ชื่อจักรีวัชระวชิราลงกรณ์อนุญาตโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากครอบครัวให้สุจาริณีใช้ชื่อว่าหม่อมสุจาริณีมหิดลณอยุธยาภูมิพลกับภรรยายังคงไม่ยอมรับสุจาริณีและคราวหนึ่งมีรายงานว่าภูมิพลลดเงินปีของวชิราลงกรณ์เพื่อไม่ให้เขามีปัญญาเลี้ยงดูสุจาริณีแต่วชิราลงกรณ์ก็รังแต่จะหุนหันพลันแล่นหนักข้อขึ้นไปอีกมีเรื่องเล่าขานกันอยู่เรื่อยๆที่คนของเขากระทืบและกระทั่งฆ่าคนที่ทำให้เขาโกรธคนไทยจำนวนมากได้ยินเรื่องราวทำนองว่าเขาชักปืนยิงใส่สิรินธรในวังคนคุ้มกันรายหนึ่งของเธอรับเคราะห์ไปเขาเอาที่ดินของวัดแห่งหนึ่งไปทำธุรกิจโดยขับไล่ชาวบ้านที่อยู่อาศัยออกไปเขาเป็นที่หวาดกลัวจากตำนานเล่าขานกันมากกว่าความเป็นจริงและการเป็นคู่แข่งกับสิรินธรก็เริ่มจะเป็นประเด็นในความรู้สึกของสาธารณะรูปของสิรินธรจะมีประดับบ้านและสำนักงานทั่วไปควบคู่กับรูปของภูมิพลและภรรยาขณะที่รูปของวชิราลงกรณ์แทบไม่ปรากฏที่ไหนเลยไม่แม้กระทั่งตามร้านขายรูปภาพของครอบครัวนี้ส่วนตัวสิรินธรเองก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเธอถูกจับให้ไปอยู่ในลู่แข่งบุญบารมีกับพี่ชายตั้งแต่เธอยังแรกรุ่นโดยไม่ต้องพยายามเลยอิทธิพลภูมิพลในวันเกิดของเขาในปี2520ยกสิรินธรที่มีอายุ22ปีให้อยู่ในชั้นเจ้าฟ้าเต็มยศเติมคำว่ามหาจักรีเข้าไปในชื่อของเธอนี่เป็นกระบวนการสืบเนื่องจากการแก้ไขกฎมณฑียนบานในปี2517เพื่อให้อุ่นใจว่ามีตัวสำรองถึงกระนั้นคนไทยส่วนใหญ่ยังถือเอาการเลื่อนตำแหน่งของเธอเป็นการรับมือของภูมิพลต่อกิตติศัพท์ที่เฉาโฉของลูกชายและถือว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะรับช่วงต่อกงสีเท่ากันในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกเธอว่า Crown Princess ได้อย่างไม่เป็นทางการ แต่สิรินธรก็ไม่ใช่ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบเธอทั้งไม่ได้ฉลาดปราดเปรื่องมีวินัยและกระฉับกระเฉงดังใจภูมิพลอีกทั้งไม่ได้งดงามโฉบเฉี่ยวเหมือนสิริกิติ์เธอดูเรียบง่ายใสซื่อปล่อยตัวอย่างมีความสุขเธอไม่ใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าแต่งหน้าและเครื่องประดับความสามารถเชิงวิชาการของเธอก็อยู่ในระดับพื้นแม้ว่ากลไกของวังจะคอยดูแลให้เธอทำคะแนนได้ในระดับต้นๆของประเทศก็ตามเหมือนอุบลรัตน์ก่อนหน้านี้สิรินธรดูจะขัดเขินกับการจัดฉากนั้นด้วยใจจริงสาธารณชนปลื้มไปกับการแต่งตัวอย่างเรียบๆปอนๆและรอยยิ้มของเธอเธอเรียนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาที่จุฬาในช่วงทศวรรษ2513ความสนใจของเธอทำให้เกิดการฟื้นฟูดนตรีไทยเดิมจากนั้นเธอเข้าศิลปากรศึกษาโบราณคดีบาลีและสันสกฤตหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเธอคือการวิเคราะห์หลักบารมีอันเป็นรากฐานของทศพิธราชธรรมภาวะขันแข่งกับพี่ชายยิ่งถูกซ้ำเติมให้หนักหนาโดยการที่เธอใกล้ชิดกับพ่อส่วนวชิราลงกรณ์ใกล้ชิดกับแม่เธอออกงานเคียงคู่พ่อบ่อยๆในยามที่เขาออกตรวจตราโครงการพัฒนาต่างๆในปี2524เธอได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนครอบครัวคนแรกไปเยือนประเทศจีนนะนั่นคือความสัมพันธ์นะครับระหว่างพระเทพกับจีนนะ2524นะ34 44 54 30กว่าปีนะพี่น้องนะครับเพราะนั้นวันนี้อิทธิพลจีนที่เข้าประเทศไทยนั่นท่านไม่ต้องสงสัยนะครับ
นะไปเยือนประเทศจีนอันเป็นหลักหมายสำคัญแห่งสัมพันธภาพที่หมางเหมินกันมานานระหว่างทั้งสองประเทศมันเป็นหนึ่งในการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ10ครั้ง10กว่าครั้งนะครับที่เธอทำหน้าที่แทนพ่อในทางการทูตในช่วงระบอบเปรมมากกว่าที่พี่ชายทำนี่ก็เขาก็แปลว่าเปรมนั่นก็คงจะหนุนนะนะลูกสาวนะครับก็เป็นไปตั้งแต่นู่นแล้วก็30ปีไปแล้วนะครับที่เขารับงานอย่างนั้นนะครับและเธอยังออกงานพิธีกรรมต่างๆมากกว่าพี่ชายมากเปรมช่วยราดน้ำมันเข้ากองเพลิงในปี2528โดยการประกาศให้วันเกิดของสิรินธร2เวเมษายนเป็นวันอนุรักษ์มรดกแห่งชาติและในปี2530เปรมขนานนามเธอว่าเป็นสุดยอดผู้อุปถัมภ์มรดกวัฒนธรรมไทยยิ่งกว่านั้นเธอยังได้เป็นหัวหน้าภาคประวัติศาสตร์ของโรงเรียนนายร้อยจปรซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้าไปในถิ่นทหารของวชิราลงกรณ์โดยตรงลูกศิษย์ของเธอกลายเป็นพันธมิตรและผู้คุ้มครองส่วนตัวของเธอถึงกระนั้นในแวดวงของวังบอกว่าสิรินธรก็ทำให้พ่อต้องท้อใจที่เธอขาดแรงผลักดันและการแสดงออกในวัยย่าง30เมื่อปี2528เธอยังคงมีสภาพเป็นเด็กนักเรียนไม่รู้อีโนอีเนอยู่เลยและกิจกรรมของเธอส่วนใหญ่เป็นประเภทเบาๆเช่นการสนับสนุนมโหรีปีพาทศิลปะชาววังแต่สิรินธรก็พยายามลดทอนภาพการประชันขันแข่งกับพี่ชายเพื่อให้พี่ชายคลายกังวลกล่าวกันว่าเธอได้สาบานที่จะไม่แต่งงานในตอนต้นทศวรรษ2523เพื่อจะเลือกภาพพจน์ถือครองพรหมจรรย์แต่ประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงคนไทยกับนักการทูตที่รู้เรื่องราวบอกว่าสิรินธรชอบผู้หญิงก็เป็นทอมนั่นแหละครับนั่นข่าวลือมีตั้งแต่นู่นแล้วครับช่วงนะครับ2520กว่าๆนะครับส่วนเจ้าหญิงมหิดลอีก2นางนั้นก็ประสบความปวดกะโหลกให้แก่สร้างความปวดกะโหลกให้แก่พ่อกับแม่ไม่แพ้กันหลังจากถูกตัดหางปล่อยอเมริกาไปในปี2515โทษฐานแต่งงานกับหนุ่มอเมริกันพีเตอร์เจนเซนอุบลรัตน์ก็อยากจะกลับเข้าสู่อ้อมอกและคืนสถานะเดิมเธอกลับมาเมืองไทยครั้งแรกพร้อมด้วยสามีในเดือนสิงหาคม2523ขณะอุ้มท้อง3เดือนประชาชนยังคงชมชอบเธอและมองการกลับมาเป็นการสำนึกผิดเมื่อเธอก้าวลงจากรถในที่ในวังเธอกราบแทบเท้าพ่อผู้ไม่พลโอบกอดเธอด้วยสีหน้าไร้รอยยิ้มดูท่าจะยกโทษให้สื่อมวลชนเรียกเธอว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์แม้ว่ายศถาที่เป็นทางการของเธอที่เป็นแค่ท่านผู้หญิงแล้วก็เรียกร้องให้เธออยู่ประเทศไทยแต่ด้วยสถานะที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงทั้งคู่ก็กลับบ้านที่แคลิฟอร์เนียใต้หลังจากเวลาผ่านไปแค่4วันในปี2524เธอคลอดลูกสาวชื่อพลอยไพลินถึงปี2525เมื่อเธอกลับมาร่วมงานแต่งงานของจุฬาภรณ์ก็เกิดกระแสเรียกร้องให้เธอคืนสู่สถานะเดิมเธอต้องการสิริกิติ์ต้องการและประชาชนก็ต้องการไม่ทราบไปถามใครบ้างนะแต่ผู้ไม่พลยังคงเงียบเฉยปฏิเสธให้เธอมีส่วนร่วมในกิจการใดๆของวังและครอบครัวถึงกระนั้นเธอกับสามีก็กลับมาเมืองไทยบ่อยครั้งขึ้นพวกเธอมีลูกอีก2คนพุ่มและสิริกิติยาเรียนตามชื่อตาและยายจุฬาภรณ์น่าผิดหวังด้วยเหตุผลอื่นๆบอบบางขี้โรคและหงอยเธอได้จากทางแม่มามากกว่าหลงไหลในแฟชั่นและเครื่องประดับเพชรราคาแพงเป็นคนที่หยิ่งยโสและถูกตามใจมากที่สุดในครอบครัวกระนั้นกระทั่งสิริกิติ์ก็พบว่าจุฬาภรณ์ไม่ได้ดั่งใจเนื่องจากเหยาะแยะไม่เฉลียวฉลาดอ่อนแอนแต่ไม่น่าดูเธอเป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนเหมือนพี่ๆของเธอเธอเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจบโทวิทยาศาสตร์ที่มหิดลว่ากันว่างานวิจัยและงานวิชาการของเธอเป็นฝีมือของทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่วังจัดหาให้ในปี2528เธอกลายเป็นอาจารย์พิเศษสอนเคมีที่มหิดลและเป็นผู้อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการของครอบครัวประเด็นหลักก็คือการหาคู่ให้เธอแต่ด้วยวัย20ต้นๆยังไม่มีหนุ่มรายใดที่เหมาะสมหรือเต็มใจจะเฉียดกลายมาใกล้ในปี2524เธอก็ไปต้องตาต้องใจวีรยุทธ์ดิษยสรินลูกชายของผบ.ทอ.ประหยัดดิษยสรินพวกพ้องของเปรมไม่สำคัญว่าเขาไม่ใช่เชื้อเจ้าอีกทั้งไม่สำคัญว่า
ว่ากันว่าเขาแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วพ่อของเขากับเปรมเกลี้ยกล่อมให้เขาเลิกกับครอบครัวและในเดือนมกราคม2525เขาแต่งกับจุฬาภรณ์เธอคงสถานะเดิมแต่ลูกสาว2คนที่เธอมีในเวลาต่อมาก็อยู่ในชั้น3ของตระกูลจักรีจุฬาภรณ์อาจจะเรียนจริตจักการมาจากสิริกิติ์แต่ไม่ได้เอากริยาแช่มช้อยกับเสน่ห์มัดใจประชาราษฎร์มาจากแม่เธอเรียกร้องสูงจากบรรดาคนรอบข้างและไม่ค่อยเป็นกันเองกับชาวบ้านและอิดออดกับการเดินสายตามบ้านนอกเธอใช้ชีวิตหรูหราราคาแพงและชอบไปเที่ยวเมืองนอกมีเสียงซุบซิบเซ็งแซ่ว่าเธอใช้เงินจากมูลนิธิของเธอเองเป็นค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวและซื้อเพชรพลอยราคาแพงเปรมทำหน้าที่คอยกลบเรื่องขายขี้หน้าประดามีของครอบครัวนี้และคอยปกปิดไม่ให้พฤติกรรมเฉาต่างๆหลุดไปถึงสื่อเมื่อรู้ว่ายังไงวชิราลงกรณ์ก็ไม่มีทางจะผละจากสุจารินีไปได้เปรมก็ตั้งทีมงานจากในวังและราชการเพื่อช่วยแต่งหน้าทาปากให้กับวชิราลงกรณ์ส่วนการอุดหนุนจุนเจือด้านการเงินก็พูนเพิ่มไกรเลิกผู้จัดการการเงินของวังกองทัพและเครือซีเมนต์ไทยก็คอยจัดให้แต่ดูเหมือนว่าผู้เป็นพ่อจะไม่ระแคะระคายพวกเขายังจัดการกับการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งรายได้ประจำให้กับวชิราลงกรณ์อีกด้วยว่ากันว่าเขายังมีผลประโยชน์กับโรงแรมหรูในภูเก็ตของหม่อมราชวงศ์ตรีทศยุทธเทวกุลผู้เป็นเครือข่ายพวกพ้องของเปรมและนาซาสเปซซิโดรมดิสโกเทคที่ร้อนที่สุดในกรุงเทพในกลางทศวรรษ2523ในปี2527ภูมิพลจัดแจงให้วชิราลงกรณ์เดินเยี่ยมสลัมในกรุงเทพเพื่อแสดงความห่วงใยคนยากคนจนโดยมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีรัฐบาลสร้างโรงพยาบาลมากกว่า20แห่งในชนบทโดยตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและอ้างว่าสร้างจากเงินของวชิราลงกรณ์นะเปรมไม่ธรรมดานะครับก็นะชูลูกนกสาวด้วยกับลูกชายจริงๆเนี่ยนะครับลักษณะความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าห่างเหินกันมาแต่ต้นนะครับนะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนั้นเราคงทราบกันนั่นมาจากเปรมนะครับแล้วก็เหมือนว่าหลายครั้งเปรมแอบช่วยนะครับครั้งที่พ่อไม่เอานะครับ ไม่ธรรมดาหรอกลึกเปรมแต่นอกเหนือจากผลงานการปกป้องภาพพจน์ของวชิราลงกรณ์กับครอบครัวของเขาแล้วเปรมไม่ประสบความสำเร็จมากนักกับ4ปีแรกในฐานะผู้นำประเทศปัญหาในการบริหารงานไม่มีการแก้ไขซ้ำร้ายอาจจะยังแย่ลงไปกว่าเดิมอีกฐานอำนาจของเขาในกองทัพก็แตกแยกหนักข้อขึ้นก๊กต่างๆนำโดยบรรดานายพลที่จ้องจะต่อคิวอำนาจจากเปรมพวกเขาอ้างภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ที่ตอนต้นนี้แทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่อำนาจการเมืองของตนคอร์รัปชันเบ่งบานในกองทัพและวงราชการและในหมู่นักการเมืองโดยเฉพาะพวกที่สนับสนุนเปรมเนื่องจากเขาตบรางวัลตอบแทนการสนับสนุนด้วยสัญญาโครงการต่างๆในระดับล่างอาชญากรรมความรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นทั่วไปด้วยบรรดาเจ้าพ่อในพื้นที่ต่างๆร่วมงานใกล้ชิดกับกองทัพตำรวจและราชการทั้งหมดนี้อยู่ในระบบระเบียบบางอย่างเนื่องจากมันเข้ากันได้พอดีกับโครงสร้างลำดับชั้นทางอำนาจที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอยู่บนยอดสุดถัดลงมาเป็นกองทัพข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจและชาวบ้านตามลำดับเปรมชูโครงสร้างนี้แทนการเสริมสร้างระบบรัฐสภากับสถาบันทางกฎหมายทว่าโครงสร้างเดียวกันนี้เองที่ปัดแข้งปัดขาเปรมในช่วง4ปีหลังในตำแหน่งนายกของเขาเปรมบอบช้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยการท้าทายจากกองทัพกับนักการเมืองและจากสาธารณชนที่ต้องการระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและมีการตอบสนองมากขึ้นในแต่ละยกเขาจะต้องเอนหลังพิงวังอยู่เสมอแต่บางปัญหาเกี่ยวพันกับพระราชครอบครัวมากเสียจนกลายเป็นปัญหาบ่อนทำลายอำนาจของเปรมไปด้วยก็คือวังก็มีปัญหาเลยจะไปพึ่งวังแต่วังก็นะครับก้อนแง่นนะครับประมาณนั้นโอละเวงโอละวนนะครับในปี2527เศรษฐกิจถดถอยเป็นผลมาจากภาวะขาลงทั้งภูมิภาคและเรื่องอื้อฉาวทางการเงินหลายเรื่องธนาคารหลายแห่งล้มละลายและธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากเริ่มพังพาดยังความตื่นตระหนกไปทั่วท่ามกลางภาวะเช่นนี้ในเดือนสิงหาคมเปรมล้มป่วยอย่างหนักและไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่ขณะนั้นอาทิตย์ที่ตอนนี้ควบทั้งผบ.ทบ.และผบ.สูงสุดก็ทำท่าจะฉวยยึดโอกาสยึดอำนาจผลักให้พันธมิตรในรัฐสภาปัดฝุ่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องอำนาจของกองทัพซึ่งการแก้ไขในประเด็นเดียวกันนี้ก็เคยถูกตีตกไปในปีก่อนหน้านั้น
อาทิตย์ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประกันอำนาจของตนเองในอนาคตเนื่องจากจะเกษียณอายุราชการในปีถัดไปคือปี2528แต่แล้วแม่ยกดั้งเดิมของเขาคือสิริกิติ์ก็ออกโรงมาแทรกแซงเพื่อปกป้องเปรมเธอไปเยี่ยมเปรมถึงข้างเตียงที่บ้านของเขาถึง2ครั้งในเวลา9วันโดยเป็นข่าวเผยแพร่เอิกกระเริกภาพสิริกิติ์นั่งคุกเข่าขณะเปรมหมอบกราบถูกตีพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างจงใจในวันที่2กันยายนหลังจากที่ภาพนั้นถูกถ่ายจริงนะถูกถ่ายจริง3วันในวันที่3กันยายนเป็นวันที่จะมีการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาการออกโรงของสิริกิติ์ทำให้อทิตย์ต้องถอยฉากออกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระแสการก่อรัฐประหารก็หายไปสัปดาห์ต่อมาเปรมเอาใจคู่ท้าชิงของเขาโดยการเลื่อนตำแหน่งคนของอทิตย์ซึ่งก็ไม่ใช่ทหารอาชีพเท่าไรนักในวาระการโยกย้ายประจำปีมันรังแต่จะตอกลิ่มการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในกองทัพให้หนักข้อยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งปรากฏชัดในเวลาไม่นานไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเปรมเดินทางไปสหรัฐในวันที่15กันยายนเพื่อไปรักษา pulmonary embolism นะครับซึ่งก็มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นตำรวจและทหารจปรรุ่น5จู่ๆก็จับตัวผู้นำจปร7หรือกลุ่มยังเติร์กมนูนกิจรูปขจรนะครับมนูนรูปขจรกับบุญศักดิ์โพเจริญอดีตสมาชิกพคทกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนก็ถูกจับด้วยพวกเขาถูกกล่าวหาว่าวางแผนลอบสังหารสิริกิติ์เปรมและอาทิตย์ในเดือนตุลาคม2525ในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับนัดชิงชนะเลิศการที่เรื่องนี้มาเป็นเรื่องเอาเมื่อ2ปีให้หลังในช่วงเปรมไม่อยู่ทำให้มีความน่าสงสัยไม่ว่าเปรมหรือฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลดูจะไม่รู้เรื่องแผนการจับกลุ่มครั้งนี้ยังเติร์กทำตัวเงียบๆมาตลอดหลังรัฐประหารล้มเหลวในปี2524การจับกลุ่มสมาชิกพคทด้วยก็เป็นการสะดวกที่จะป้ายสีคอมมิวนิสต์กับการล้มล้างสถาบันให้กับทั้งกลุ่มยิ่งพิลึกมากขึ้นไปอีกวันถัดมามนูนกับบุญศักดิ์ถูกปล่อยตัวหลังจากการแทรกแซงด้วยตัวเองของวชิราลงกรณ์อาทิตย์พิจิตรณรงค์มหานนท์อธิบดีกรมตำรวจและภรรยาที่ชื่อภรณีซึ่งเป็นคนสนิทรับใช้สิริกิติ์ข้อหาถูกยกเลิกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับตอนที่โผล่มาและไม่มีใครแน่ใจได้ว่าแผนลอบสังหารนี่มีจริงหรือไม่พอเปรมกลับมาในเดือนปลายเดือนกันยายนเรื่องนี้ก็หายวับไปแต่การวิวาทบาดถลุงในกองทัพก็ยังดำเนินต่อไปเปรมกลับมาเจอกับเศรษฐกิจที่กำลังส่วนเซในวันที่2พฤศจิกายนเขาจำต้องลดค่าเงินบาท 15% มันสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจนับพันและนักลงทุนจำนวนมากบริษัททรัสต์หรือชิตฟันนะครับซึ่งกำลังเฟื่องและดึงเงินออกมาจากเงินออมมาจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงหลายพันรายก็พากันล้มระเนระนาดทรัสต์เป็นธุรกิจประเภทเงินต่อเงินหรือพีระมิดสกีมส์ที่เฟื่องฟูมาก่อนหน้านั้นหลายปีโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายแหล่งมีเส้นสายลึกซึ้งในรัฐบาลโดยเฉพาะแชร์แม่ชะม้อยประมาณกันว่ามีมูลค่าสูงถึง300ล้านเหรียญสหรัฐและผัวพันนักลงทุนจำนวนมากที่เป็นคนในกองทัพซึ่งไม่นานก็ปรากฏว่ากับคนในวังด้วยซึ่งอาจจะรวมไปถึงสิริกิติ์วชิราลงกรณ์อุบลรัตน์และจุฬาลงกรณ์ด้วยเมื่อคนสำคัญระดับนั้นทำท่าจะสูญเงินมหาศาลไปกับการล้มคลืนของแชร์แม่ชะม้อยอาทิตย์ก็ขยับอีกเขาขู่จะก่อรัฐประหารหากรัฐบาลไม่ยกเลิกการลดค่าเงินบาทและช่วยอุ้มธนาคารกับกองทุนเหล่านั้น คราวนี้ภูมิพลออกโรงช่วยเปรมด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยเปรมไปพักที่ตำหนักภูพานเป็นเวลา9วันและทุกวันสื่อก็จะเผยแพร่ภาพเปรมอยู่กับภูมิพลสิริกิติ์และวชิราลงกรณ์สัญญาณถูกส่งออกมาชัดเจนคือเปรมกลับมากรุงเทพพร้อมกับวชิราลงกรณ์และวีรยุทธสามีของจุฬาภรณ์เมื่ออาทิตย์บินไปตำหนักภูพานเปรมก็หวนไปอีกกลับไปอีกพวกเขาพูดคุยกับภูมิพลกันว่าอย่างไรไม่เป็นที่เปิดเผยแต่ฉากนี้จบลงด้วยการที่เปรมยังอยู่บนเก้าอี้และอาทิตย์ก็ไม่ถูกลงโทษฐานก่อการกระด้างกระเดื่องการลดค่าเงินบาทก็ไม่ถูกยกเลิกและแชร์แม่ชะม้อยก็ปิดฉากลงแต่ก็หลังจากเปรมจัดการเก็บกวาดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเท่านั้นแม่ชะม้อยถูกจับและควบคุมตัวอย่างลับๆที่กองทัพอากาศจนกระทั่งเชื่อกันว่าความสูญเสียของวัง
นายทหารและคนระดับสูงได้รับการชดเชยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางการทางกฎหมายและก็ถูกตัดสินจำคุกการไต่สวนของเธอได้รับการบันทึกโดยกล้องวิดีโอและเทปก็ถูกปิดผนึกเก็บไว้สันนิษฐานว่าเพื่อปกป้องวังขณะเดียวกันคนนับพันหรืออาจจะถึงหลักหมื่นต้องสูญเงินไปเลยคือวังได้เงินคืนนะครับชดเชยให้แต่ว่าประชาชนที่เป็นเหยื่อทั้งหลายนั้นไม่ได้นะสำหรับผู้วิพากษ์วิจารณ์วังกับเปรมการต่อสู้ภายในกองทัพแสดงถึงความช่อฉนของชนชั้นนำทางการเมืองที่จะแก้ไขได้ก็โดยการเป็นประชาธิปไตยยึดหลักกฎหมายและก็สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานมากขึ้นเท่านั้นภูมิพลตอบต่อเรื่องนี้ด้วยถ้อยคำชวนฉงนว่าเขาจะจัดการดูแลเรื่องกองทัพและคนอื่นไม่ต้องมากังวลขณะที่เขาเตือนอย่างเป็นปริศนาถึงศัตรูที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่พวกเขาเองในการปราศัยแก่กองทัพเมื่อต้นเดือนธันวาคมเขากลับบอกประชาชนทั้งประเทศว่านี่เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยในการปราศัยงานวันเกิดประจำปีในปีถัดมาประเทศของเรามีมาอย่างยาวนานก่อนหน้าประเทศซิวิไลอื่นๆในแง่ที่ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนได้กระทั่งอาจจะถือได้ว่าบางคนที่นี่มีความขัดแย้งกันแต่ก็มาอยู่รวมกันในที่นี้เพราะเชื่อว่าพวกเขาเป็นคนไทยที่มีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเขาแถมด้วยการประนามหนังสือตำราที่บอกอย่างเป็นอย่างอื่นภูมิพลและเปรมมีความมั่นใจในระบอบของพวกเขาเท่าที่เป็นอยู่ในปี2528มากเสียจนอาทิตย์ได้รับการต่ออายุและควบทั้งสองตำแหน่งไปจนถึงเดือนกันยายน2529ภูมิพลหันกลับไปแล่นเรือเป็นประจำที่หัวหินและเล่นแจ๊สบ่อยครั้งขึ้นเขาอธิบายว่ามันทำให้เรามีความสุขและผ่อนคลายไกลกังวลจากเรื่องต่างๆและแล้วกองทัพก็ระเบิดขึ้นมาอีกในเดือนกันยายน2528ขณะที่เปรมเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการอาทิตย์อยู่ยุโรปครอบครัวภูมิพลก็อยู่ต่างจังหวัดยังเติร์กพยายามยึดอำนาจอีกครั้งคราวนี้พวกเขายอมอ้างความจงรักภักดีรถถังกับรถบรรทุกของพวกเขาประดับรูปกรอบใหญ่ของภูมิพลสิริกิติ์และวชิราลงกรณ์รัฐประหารประสบความล้มเหลวเมื่อทหารราบหลายหน่วยที่วางไว้ก่อนว่าจะออกมาสมทบกลับไม่มาเปรมรีบกลับจากจาการ์ตาและหลังจากใช้เวลาเจรจา10ชั่วโมงเรื่องก็จบมันได้รับการอธิบายว่าเป็นความห้าวของยังเติร์กล้วนๆแต่เบื้องหลังมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นมากและมีตัวละครร่วมวางแผนมากกว่านั้นมากใครคือไอ้โม่งไม่เคยได้รับการเปิดเผยแต่มีการชี้นิ้วหลายทางไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์พิจิตรที่อนาคตวูบไปด้วยการพังงาดขึ้นมาของอาทิตย์และเจ้าปร.5บางคนสงสัยว่ายังเติร์กตกเป็นเหยื่อในหลุมพรางที่สร้างขึ้นเปรมนำผู้สมรู้ร่วมคิด40คนเข้าสู่การไต่สวนข้อหากบฏแต่เมื่ออยู่ในชั้นศาลเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยออกมาพยานสำคัญรายหนึ่งที่เหนื่อยหน่ายกับการซักถามของทนายโผล่ขึ้นมาว่าจะแฉเรื่องทั้งหมดถ้าเขายังถูกบังคับให้แสดงต่อไปอีกนะครับการวงการนะครับเนี่ยต้องเนี่ยใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ต้องไปถามท่านเหล่านี้นะครับลูกหลานเนี่ยเก็บบันทึกเอาไว้ถามเอาไว้นะครับด้วยใจจดจ่ออยู่กับความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นดูเหมือนภูมิพลจะไม่ทันได้สังเกตเห็นว่าสิริกิติ์ได้เริ่มที่จะออกอาการมีปัญหานอกจากรูปแบบการใช้ชีวิตของเธอเองกับภาระของการมีขบวนผู้ติดสอยห้อยตามขนาดใหญ่แล้วเธอผิดหวังจากการที่วชิราลงกรณ์ทิ้งโสมสวรีหลานของเธอไปวชิราลงกรแสดงชัดถึงการปฏิเสธสมสวลีของเขาในการให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยในช่วงกลางปี2527ในการอธิบายว่าในฐานะกษัตริย์ในอนาคตเขาทุ่มเทให้กับบทบาทการเป็นทหารอาชีพที่มีวินัยเข้มงวดและค่ารับใช้ที่อุทิศตนให้กับพ่อของเขาและประเทศชาติเขาไม่เอ่ยถึงภรรยาของเขาเลยครอบครัวของสมสวลีและผู้สนับสนุนพากันเดือดดาลต่อทั้งวชิราลงกรและแม่ที่สุมเพิ่มเข้ามาก็คือมวยคู่เปรมอาทิตย์กับแชร์ล้มซึ่งซุบซิบกันเซงแซ่ในกรุงเทพว่าสิริกิติ์มีเอี่ยวอยู่ด้วยและยังมีเรื่องเฉาเกี่ยวกับการลงทุนในเหมืองทองที่แคลิฟอร์เนียของอุบลรัตน์กับสามีซึ่งดูเหมือนจะพัวพันถึงคนอื่นในครอบครัวด้วย
งานนี้ได้เงินกู้ก้อนโตชนิดไม่ธรรมดาถึง 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารไทยพาณิชย์จากนั้นในเดือนพฤษภาคม2128มีข่าวว่าพันโทณรงค์เดชขวัญใจศิริกิจหัวใจวายตายในสหรัฐแต่ข่าวลือบอกว่าเขาถูกฆาตกรรมความโศกเศร้าคร่ำครวญของเขาของเธอกลายเป็นเรื่องงามหน้าในงานศพของเขาที่ระดับสูงในกองทัพและรัฐบาลต้องเข้าร่วมเธอจัดทำหนังสืองานศพที่มีรูปถ่ายของทั้งสองจากนั้นก็มีสารคดีโทรทัศน์ยกย่องเชิดชูณรงค์เดชซึ่งก็แย้มพลายถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพวกเขาทั้งสองเดือนต่อมาสุจารินีคลอดลูกชายอีกคนนึงตอนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วที่จะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อผู้เป็นแม่ของหลานกษัตริย์ถึง4คนซึ่งหาไม่แล้วตระกูลนี้ก็จะไร้ทายาทชายไปเลยและเธอยังต้องการลูกชายอีก1คนเพราะว่ากันว่าพระหมอดูรายหนึ่งได้ทำนายว่าหากเธอมีลูกกับวชิราลงกรณ์เป็นเพศชาย5คนเธอจะได้เป็นราชินีเรื่องนี้ถูกถือเป็นจริงเป็นจังในแวดวงของชาววังเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้กับการรัฐประหารที่ลี้ลับในเดือนกันยายน2528ในที่สุดก็ผลักให้ศิริกิจเลยพ้นขีดจำกัดตอนปลายปีเธอสติแตกครั้งใหญ่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคที่เรียกว่า diagnostic curettageเธอหายหน้าจากหายตาจากสาธารณะไปเป็นเวลา6เดือนกล่าวกันว่าภูมิพลเป็นคนแยกเธอออกจากบริวารแวดล้อมด้วยตัวเองและต้องทานอาหารบำรุงสุขภาพข่าวลือแพร่ไปว่าเธอป่วยหนักกระทั่งอาจจะไม่รอดในที่สุดเธอก็หวนคืนเวทีในเดือนกรกฎาคม2529ในงานพิธีเสาหลักเมืองของกรุงเทพดูซึมขาดชีวิตชีวาแล้วเธอก็หายไปอีก 2-3 สัปดาห์กระทั่งไม่โผล่มาในงานวันเกิดของตัวเองจุฬาภรณ์จึงทำหน้าที่ออกโทรทัศน์กล่าวยกย่องเธอว่าเป็นยอดหญิงผู้เสียสละตนตั้งแต่เข้ารับการผ่าตัดในปี2528แม่ก็มีอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้แม่ออกกำลังกายเป็นประจำและกระทั่งข้าพเจ้าอายุน้อยกว่าแม่ถึง25ปีก็ยังทำไม่ได้เท่าถ้าประชาชนจะโกรธเคืองเพราะการที่แม่หายหน้าไปจากสาธารณะเพราะข้าพเจ้าก็สมควรได้รับการตำหนิเนื่องจากพวกข้าพเจ้ายืนการให้แม่ได้พักผ่อนไม่ต้องออกงานปกติลูกๆทุกคนมีวันหยุดแต่แม่ไม่เคยมีศิริกิจตื่นนอนเวลาประมาณ 10-11 โมงเช้าทุกวันจุฬาภรณ์บอกและทำงานมากกว่า12ชั่วโมงต่อวันถ้าแม่นอนไม่หลับก็จะทำงานไปถึงเช้าพอแต่ตื่นลืมตาตื่นแม่ก็ไม่มีเวลาสำหรับอะไรอย่างอื่นนอกจากงานข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินแม่พูดว่าเหนื่อยเลยจุฬาภรณ์ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงบางเรื่องร่ำลือกันมานานและภาพพจน์ของครอบครัวอลเวงที่ประชาชนเฝ้าติดตามชมเธอปฏิเสธข่าวลือที่ว่าศิริกิจครอบงำวังเราทั้งหมดทำงานให้พ่อเพราะเรามีความจงรักภักดีในครอบครัวเราไม่มีใครต้องการความนิยมส่วนตัวทุกคนช่วยกันทำงานและเราทำงานเป็นทีมแต่ก็มีคนพูดว่าครอบครัวของเราแบ่งเป็นสองฝ่ายซึ่งไม่จริงเลยเราก็ว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์วันที่18สิงหาคมเมื่อศิริกิจอาการดีขึ้นพอที่จะรับแขกมาอวยพรได้ซึ่งคนแรกก็คือเปรมงานนี้ถูกทำให้เป็นราวกับพิธีทางศาสนาเลยทีเดียวเธอโทษว่าความเจ็บป่วยของเธอเป็นผลมาจากความเหนื่อยล้าจากคราวกับคราวเคราะห์และยกย่องความสูงส่งของตนด้วยการบอกคนว่าคนที่สวดภาวนาให้เธอจะได้บุญมากหากข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องทางสายกลางเธอบอกข้าพเจ้าก็คงจะไม่เจ็บป่วยและเสียเวลาไปมากมายอย่างนี้คำพูดเหล่านี้แสดงถึงความสำคัญของดวงดาวที่วังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างการเจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามถึงตอนนี้คนไทยก็สนใจเรื่องวังน้อยลงไปมากและตั้งคำถามมากขึ้นในช่วงทศวรรษ2123การศึกษาที่กว้างขวางขึ้นและความเจริญทางเศรษฐกิจได้สร้างชนชั้นกลางขึ้นมาจำนวนมากที่ยึดคุณค่าและการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากโลกทัศน์ของภูมิพลกับเปรมมากประชากรในเมืองมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศและการค้าและการอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่กว่าการเกษตรโดยมีแรงผลักดันจากการส่งออกไปตลาดโลกเป็นสำคัญคนงานโรงงานในเมืองนั้นมีนับล้านๆคนช
ชีวิตของพวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพลังอื่นๆเช่นทุนต่างชาติการแข่งขันและบริโภคนิยมมากกว่าพลังแผ่นดินแบบที่ภูมิพลนำเสนอ พี่น้องครับนะครับได้มาถึงประมาณครึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลานะต่อไปนั้นก็จะพูดถึงนะบทบาทของนักศึกษานะครับช่วงนั้นนะครับก็สังคมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็เปรมนั่นก็นะครับคนเขารู้อ่ะตื่นรู้มองลีลามเปรมจะอยู่ช่วงนะครับหลังๆแล้วเนี่ยคนก็เริ่มชักจะเบื่อแล้วนะครับเปรมนี่คนตอนนั้นเบื่อมากนะครับในสภาเองก็โอ้โหรับงานแบบหนักเลยครับนะครับนะคึกฤทธิ์ปราโมทนั่นนะครับช่วงนั้นก็นะครับลาโรงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์เสวตศิลาขึ้นมาซึ่งตอนนี้ทั้งครูเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เนี่ยเป็นการเมืองในสภาก็สนุกเลยครับนะเปรมโดนหนักเลยนะครับแต่วังเนี่ยเขาจะรักษาเปรมเอาไว้นะครับอาทิตย์จะขึ้นมาทาบนี่เขานะอาทิตย์ที่สุดก็หลุดออกไปนะครับหมดแล้วก็จบอำนาจเลยเขาไม่เอามาใช้ต่อโดยบุคลิกอาทิตย์นั้นไม่ใช่คนที่ถึงแม้จะมีพูดไปยิ้มไปมีบุคลิกอะไรดูท่าทางจะใช้ได้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเปรมแล้วเขาเลือกเปรมมากกว่านะผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอาทิตย์ไปขึ้นนะจริงก็เป็นเรื่องภายในเขาคงจะพยายามนะเลี้ยงไว้2คนนั่นแหละแต่ที่สุดแล้วเขาก็ต้องเลือกคนเดียวนะครับเอานะก็สนุกครับการเมืองหลังจากนั้นนะครับเปรมนี่มีบทบาทครับใครที่คิดว่าเปรมนั้นเป็นศัตรูกับนะพระบรมมาตลอดนี่นะไม่ใช่นะเขาช่วยพระบรมกันมามากแล้วก็บุญคุณอะไรเขามีต่อกันพอสมควรแล้วเปรมนะเป็นคนที่สงบเสงี่ยมถึงแม้ว่าจะนะครับซึ่งเรื่องของเปรมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเข้าไปศึกษาเนี่ยเขาอยู่กับเจ้าจนนะโอ้โหจนกลายเป็นว่ามีอำนาจมีบารมีก็เพราะเจ้านะครับแล้วก็นะครับก็คงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็สัมพันธ์กับนะครับครอบครัวมหิดลจนกระทั่งนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ต้องทำนะสนองกันให้ถึงที่สุดนะครับนะมอมสุจารินีนะครับเรื่องไม่จบนะครับยังสนุกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งหมดนี่กับเปรมกับพระบรมเนี่ยมันมีส่วนหักอะไรกันตรงไหนเนี่ยพี่น้องก็ตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าเรื่องของวังก็พูดกันไปพูดมาแต่ที่สุดแล้วนะครับภาพพจน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ที่สุดแล้วก็นะครับฟ้าชายก็ไม่ได้ขึ้นน่ะจนเลยมาอีก20กว่าปี30ปีนะครับจนตอนนี้เนี่ยวัยเลยเกษียณแล้วนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ขึ้นนะครับจนกระทั่งนี่แหละนะครับกษัตริย์ภูมิพลอยู่ในสภาพที่น่าจะไม่รอดแล้วแล้วก็วันนี้นะครับเกิดปัญหานะครับปรากฏการทักษิณแล้วก็เนี่ยคนเสื้อแดงนี่แหละวันนี้เนี่ยผมก็ได้วิเคราะห์ไปว่าเขาจำเป็นต้องหันกลับมาช่วยกันแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้นะครับเพราะศัตรูของเขานั่นคือประชาชนมาตลอดนะครับแล้วก็การอวยภูมิพลนะครับอะไรต่างๆนั้นนะครับเปรมเนี่ยทำงานรับใช้อย่างดิบดีนะครับทำอย่างเต็มที่นะอย่างเต็มที่นะครับนะก็แล้วก็เรื่องราวก็จะต่อนะครับชวลิตยงใจยุทธก็จะมีบทบาทเข้ามานะหลังจากนั้นนะครับช่วงปี2530อะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะครับแต่แล้ว35นะครับก็นะครับนายทหารที่ชื่อสุจินดาคราพยูนนั่นว่ายังไงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับบทบาทต่างๆเหล่านั้นนะครับคือเขาเล่าละเอียดมากพี่น้องนะครับเล่าได้ละเอียดมากนะครับแต่ว่าครอบครัวภูมิพลนี่โอละเวงนะครับแล้วก็มีกระแสทางข้างนอกกระแสสังคมนี่เริ่มโจมตีแล้วนะครับแต่ตอนนั้นนี่เรายังไม่รู้สึกรู้สาอะไรมากก็จะอยู่ในกลุ่มนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคนที่มีประสบการณ์รู้ทางด้านนี้และคนที่นะครับอยู่ในกระแสโลกสมัยใหม่มากขึ้นนะครับก็เห็นว่าเปรมนั้นอยู่ไม่ดีนะครับทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้นะครับแต่ทางสถาบันกษัตริย์นะเขาก็ยังนะครับช่วยเหลือนะครับอุ้มชูเปรมอยู่เรื่อยๆจริงๆเนี่ยเปรมนี่มีช่วงตกช่วงขึ้นนะไม่ใช่ว่าตลอด30ปีที่อยู่คู่บัลลังก์มาเนี่ยจะนะเลิศจะเรียกว่ามีสง่าราศีมีเป็นที่เกรงขามมาตลอดเนี่ยโดนหนักนะครับแต่ว่าโดนหนักในช่วงนะ2530นะไล่มา27 28 30ถึง3ต้นๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขารอดมาถึงวันนี้ได้นะครับเนี่ยก็แปลว่าวังในเขาเลือกใช้แล้วก็คนคนนี้ก็ได้รับใช้วังอย่างดิบดีซึ่งเนี่ยตอนข้างหน้านี่แหละนะครับเราจะได้อ่านถึงบทบาทที่เปรมพยายามจะช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ที่น่าสนใจคือคราวหน้าเนี่ยนะฮะนะเรื่องของการค้าอาวุธเนี่ยนะครับการค้ายาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะนะครับลองไปดูสิใครเกี่ยวข้องบ้างอะไรยังไงแต่ว่าที่ลึกๆของพวกเราที่รู้ออกมานั้นนะครับเรานะมองคนไกลได้ลึกกว่าที่พอเฮนรี่เขียนไว้นะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยตอนหน้านี่นะครับก็คงนะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะพี่น้องก็ชวนนะอย่าลืมติดตามนะครับจะได้เห็นภาพการต่อเนื่องการอยู่ในอำนาจของเปรมแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เขาเจอมาแล้วก็นะครับวังโดยเฉพาะภูมิพลนั้นก็ตัดสินใจเอาเปรมมาคู่บัลลังก์แล้วก็จริงๆความสัมพันธ์ของเปรมนั้นก็ดีต่อทั้งนะครับภูมิพลแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วจริงๆเนี่ยกับพระเทพก็ช่วยหนุนแล้วพระบรมนี่ก็ช่วยนะหลายด้านนะครับแต่ว่ามันจะมีความขัดแย้งอะไรกันยังไงนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอน33เรื่องวุ่นในวังโอละเวงนะครับพี่น้องเราอ่านไปอ่านมานี่กรามค้างเลยนะครับเนี่ยนะพี่น้องที่รักษาพื้นดินรักไทยนะครับก็ไปอยู่กันเป็นเพื่อนกันที่นู่นนะครับมีใครทักทายอะไรมาบ้างไหมนะคุณสุขสาครนะครับเอามาช้าไปแต่ว่ามาอีกแล้วขอบคุณครับมาเป็นเพื่อนเสียงแจ๋วเลยนะครับโอเคครับแต่มาช้ามหาวิทยาลัยประชาชนวันนี้สัญญาณไม่ไปก็พยายามอยู่นะครับคุณเดสุนะดูสุนะครับจามิลนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็แวะเข้ามาฟังนะครับคุณอาซียังอยู่นะครับคุณแม่ฟังด้วยหรือเปล่าคุณปราณีมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคุณบุษบุษบานะครับมาแล้วนะครับก็สวัสดีครับนะก็พี่น้องเรานะครับก็ดีครับได้รู้จักกันผมคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อแล้วตอนนี้นะครับคุ้นชื่อละคุณวัชระยังไปอยู่นะครับยังสู้ไม่ถอยอยู่คนเดียวที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแต่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนไม่ไปนะพี่น้องไม่ไปก็แต่ว่ามดแดงล้มช้างนะครับก็น่าจะมีพี่น้องไปอยู่ที่นู่นเหมือนกัน เวลานี้ก็เป็นวันทำงานนะพี่น้องโอ้มดแดงล้มช้างวันนี้เยอะนะครับ20กว่ารายนะครับก็นะครับไปสิงสถิตอยู่ได้นะครับทุกที่ที่พี่น้องสะดวกนะครับเปิดเจอตรงไหนสะดวกตรงไหนก็แวะเข้าไปนะสัญญาณเสียงก็น่าจะโอเคนะครับนี่โอ้นี่มีคนให้ความรู้มานะครับนี่ตัวละครหลักนะครับในปี2530ถึง2539คือชลิตณชาติลูกผินช่วงนั้นสนุกยิ่งสนุกเลยช่วงนั้นนะครับอนันต์สุจินดาบรรหารสนุกครับมีเรื่องราวต่างๆซึ่งพวกเราถึงจะร่วมสมัยนะแต่ว่าเราไม่การเมืองเข้าเส้นเหมือนวันนี้นะพี่น้องนะโอ้มีพี่น้องมาหลายนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องมาโอ้นี่นะครับโอ้พี่น้องมากันเยอะครับที่นู่นนะครับสวัสดีครับคุณรัฐธมนะครับอุ้ยนี่ผมขึ้นไปดูข้างบนเลยดีกว่านะครับนะนี่เมื่อเช้านะครับนะครับคุณ I Love Democracy นะครับอ๋อเขาบอกตอนนี้ Facebook สตรีมได้นะครับฮุนเซนยังทำเลยเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูแต่ผมเชื่อว่ายังไงเขาต้องทำให้ได้แน่ๆนะคุณรัฐธมสวัสดีครับคุณสมหมายแวะมานะครับคุณทีโอนะครับคุณจักรพงศ์ว่าไงเนี่ยอยู่ดีมีแหงฮักแพงกันไว้ห่วมแหงห่วมใจก้าวหน้าไปสู่สาธารณรัฐนั่นแหละนะครับบอกเสียงชัดเจนมากคุณชัยรัตน์บอกว่าติดตามตลอดขอบคุณครับคุณฟันธงนะครับเอาอยากให้มันปิดประเทศจริงๆมันปิดแล้วครับตอนนี้มันปิดแล้วนะครับโดยนัยยะนะคือนะมันปิดชัดเจนแล้วมันกะจะปิดให้แบบนะใกล้ๆเกาหลีเหนือนั่นแหละถ้าจำเป็นนะครับนะให้ทหารสืบอำนาจนะมันยังไงมันต้องมีทหารไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับครับคุณจักรพงศ์ได้ให้พี่น้องได้ความรู้นะครับเป็นการเล่าเรื่องแล้วมันละเอียดทุกช็อตนะครับเราก็มาสรุปกันเนี่ยเปรมเนี่ยเขาเลือกเป็นตัวเลือกของเขาเพราะฉะนั้นมีการจะล้มยังเติร์กหัวก้าวหน้านะนะในเมื่อกษัตริย์ไม่ยอมเนี่ยใครมาล้มเนี่ยอาจจะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับต่อให้อ้างว่านะครับต่อให้อ้างว่านะจงรักภักดีนะชูรูปอย่างใหญ่เลยเนี่ยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเขาเลือกเปรมก็ไม่สำเร็จนะเพราะนั้นการรัฐประหารที่มันสำเร็จในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าภูมิพลไม่เอาด้วยไม่มีทางนะครับจริงๆทั้งหมดที่ว่ามานี่ใครที่อ้างว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเป็นการทางการเมืองเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วยังตาไม่สว่างนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับคุณฟันธงคอนเฟิร์มนะครับแสดงความเห็นน่าสนใจนะครับอ๋อก็อ่านไปนะพี่น้องนะพวกเราเนี่ยนะครับบริโภคสินค้าหลายอย่างถ้าพวกเรารวมตัวกันนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะเอ็กซ์ไซส์เราลองนะครับบอยคอตสินค้านะครับสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ถึงวันนี้จากวันนี้จนถึงวันที่เราจะลุกขึ้นมาเพื่อแสดงพลังและขบวนปฏิวัติจะพร้อมขึ้นมาปฏิบัติการเนี่ยพี่น้อง
นะครับก็แปลว่านะครับพี่น้องก็ต้องนะสามารถที่จะแสดงพลังบางอย่างได้เช่นให้ไปถอนเงินธนาคารอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องสามารถทำให้มันเกิดผลได้ทันทีนะครับให้เห็นชัดเป็นประจักษ์นะครับว่ามีพลังแน่ๆจะไม่ส่งข้าวส่งของให้ไปกรุงเทพจะหยุดนะการช้อปปิ้งสักสุดสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยแบ่งประเทศไปเลยเสียดายครับเราไม่แบ่งครับเราเอาทั้งประเทศครับนะเอาทั้งประเทศมาบริหารประเทศไทยเนี่ยขาดภาคใดภาคหนึ่งไปไม่สมบูรณ์นะครับเราเอาทั้งหมดครับนะเนี่ยขนมปงขนมปังนะครับโอ้ยนะโอ้นะครับนะคุณฟันธงพี่น้องก็อ่านข้อมูลไปนะครับโอ้เหลือบานเบิดเลยต้องลดราคาขนมปังฟาร์มเฮาส์นะครับเนี่ยดีนะโดนคนด่าบ้าแบบไม่กินไม่ใช้นะครับนี่ถ้าเราทำจริงได้ผลพี่น้องเดี๋ยวเถอะนะครับเดี๋ยวเราจะสืบทราบมาว่าไอ้ใครอยู่ตรงไหนแล้วมันแสดงตัวยังไงเนี่ยนะครับแล้วเราจะประกาศให้รู้นะว่าเราจะบอยคอตแล้วก็ทำให้รู้จักเห็นเจ็บด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเสริมให้พวกเราเดินใช้วิธีสันติวิธีพี่น้องมันมีวิธีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับสันติวิธีเนี่ยเป็นวิธีที่สามารถจะรุนแรงแล้วก็นะทำให้คนที่เป็นเป้าโจมตีของเรานั้นนะครับสะเทือนเจ็บหนักยิ่งกว่านะการใช้ความรุนแรงนะครับอย่างอื่นนะการใช้กำลังนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้พี่น้องรวมตัวกันให้ได้นะครับอ๋อนี่เป็นคำประกาศนะครับ six principles นะครับผมฟังแล้วนะครับเป็นหัวใจหลักๆเท่านั้นเลยดีครับนะเราคือเราต้องยืนตรงนั้นวันนี้เนี่ยนะครับรูปแบบสาธารณรัฐรูปแบบอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็ชูกันเข้าไปนะครับใครจะว่าไม่เอากษัตริย์จะชูการล้มกษัตริย์จะล้มเจ้าก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักจริงๆของพวกเราคือหลักประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นั่นแหละนะครับแล้วหลักประชาธิปไตยนะมันสมบูรณ์ละนะครับมันสมบูรณ์ทุกข้อละนะครับเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดคุยกันตรงนี้แล้วก็ขบวนประชาชนเราเนี่ยอยู่หลักประชาธิปไตยแน่นอนนะครับมี6ข้อนะครับที่เขียนกันมานั่นด้วยนะผมฟังแล้วนะครับจริงๆผมเคยร่างไว้20กว่าข้อนะแต่นั่นมันรายละเอียดเยอะไปแต่ว่าถ้าเป็นเจตจำนงเนี่ยนี่แหละเอาตัวหลักๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เอาหลักประชาธิปไตยมาเลยนะครับมีกี่ข้อก็ว่ากันไปนะครับนั่นเอานะเรื่องคุณฟันธงนี่นะครับนะต่อไปเนี่ยนะครับเราก็นะเอาละเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในเชิงยุทธวิธีนะครับเชิงยุทธวิธีแต่คุณคันฟันธงได้เสนอความเห็นพี่น้องอ่านนะครับเพราะว่าท่านฟันธงเนี่ยแสดงความเห็นกับคลิปต่างๆทั้งคลิปเก่าคลิปอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการมาช่วยกันแบ่งปันความรู้ความคิดให้กับพี่น้องที่มารับฟังด้วยนี่คือการสร้างความรู้ร่วมกันนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนจริงๆนะครับเสียงของพี่น้องมีข่าวอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังจะแสดงความเห็นเพราะว่านะครับโอเคนะครับนะก็อันนี้คุณจักรพงศ์ครับส่งมาเนี่ยขอบคุณมากนะครับเนี่ยเผยแพร่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่น้องก็นะครับคงจะได้รู้ได้เห็นด้วยเอาภาษาไทยมาด้วยก็ได้ครับชอบเสียงลิปซิงค์มากเลยครับโอ้มันจริงๆมันต้องฝึกนะอย่างภาคหนังภาคหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับต้องพยายามทำให้มันดูว่ามันไม่ใช่นะตัวบรรยายเรื่องแต่ว่ามันเป็นเสียงของคนที่เขาแทรกเข้ามามันเป็นสไตล์หนังสือครับก็พยายามนะครับพยายามจะทำก็ถ้าตลกมั่งก็ขออภัยนะครับฟันธงบอกว่าเหมือนเสแดงที่อำมาตย์ไม่ชอบแน่นอนนะทำตัวนะครับถึงจะอยู่จงรักภักดีอยู่ในจุดที่เขาบอกว่านี่แต่ว่าพอจะทำตัวนะครับนะทำให้เขาไม่พอใจนะหรือไม่ไว้ใจเต็มร้อยเนี่ยก็โดนแล้วมันชัดเจนมากเสแดงอ่ะนะครับไปเจอดรศิลป์ถ่ายรูปร่วมกันอย่างนั้นโอ้โหพวกนั้นเห็นนี่ไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้เลยว่ายิงหัวมันเลยนะครับเล่นงานเลยนะครับประวิตรกับเปรมวันนี้นะครับตาเปรมอยากจะเขี่ยแน่นอนประวิตรเนี่ยมันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แล้วก็การจะต่ออำนาจอย่างนี้เขาต้องให้แน่ใจว่าเขาถูกชะตาเขาเอาด้วยนะครับแล้วประวิตรหมดตำแหน่งในกองทัพแล้วทีนี้จะเข้าไปอยู่เนี่ยทางเดียวที่อยู่ต่อรอดได้ก็อยู่ในวังแล้วจะเข้าไปอยู่กับวังเป็นองคมนตรีเนี่ยถ้าเปรมเขาไม่เอาแล้วยังไม่พอเป็นศัตรูกับประวิตรอีกจริงๆเนี่ยกับสุรยุทธ์ผมว่าสุรยุทธ์กับประวิตรเนี่ยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับเปรมเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นนึงนะที่ใหญ่ขึ้นไปนะแต่ว่าพอเจออย่างนี้ประวิตรวันนี้ก็ต้องเล่นเกมละเล่าใต้ข่าวว่าโผโยกย้ายกลางปีเนี่ยปรากฏว่า สายประวิตรยังคุมอำนาจได้อยู่นะครับคุมเกมได้อยู่ก็อันนี้ก็ยอมกันไม่ได้หรอกนะครับถ้ายอมไปก็เหมือนกับนะครับเอาเชือกไปผูกคอแล้วก็นะเชือกยื่นให้ศัตรูแล้วให้ศัตรูมาผูกคอแล้วตัวเองยืนนิ่งเฉยๆเนี่ย
ไม่ได้แล้วครับมันต้องเรื่องพวกนี้นะเชื่อเถอะมันไม่มีการยอมกันหรอกเขาต้องให้อยู่ในจุดที่สมดุลไปต่อกันได้แล้วก็ไม่มาฆ่ากันนะถ้ามันจะเกิดรัฐประหารอะไรขึ้นมาก็จะเกิดในสภาพที่นะครับนะถ้าปูทางลงให้กับคนเหล่านั้นไว้แล้วมันก็ไปปลีกวิเวกซะหรือไม่ก็คือนะครับก็ทำโดยที่สองคนนั่นนะครับก็น่าจะจัดการอะไรไม่ได้เพราะถ้าอ้างคำข้างบนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จำเป็นต้องยอมเบื้องบนนะคำว่าเบื้องบนนะไอ้ปีมาลากุลมันพูดอะทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของเบื้องบนเขาว่ายังไงเขาคิดยังไงน่ะนะครับแล้วใครที่ไม่รู้ตัวนะครับนะทำแย่งอำนาจกันไปถึงเวลาภูมิพลเบื้องบนว่ามาปุ๊บนะครับมันก็จบนะครับคุณแรงส์นะครับสวัสดีครับนะครับแวะกันมาฟังกันคุณจักรพงศ์ขอบคุณมากนะครับนะครับมีข้อความที่น่าสนใจทั้งหมดพี่น้องก็เอาไปคิดนะครับนะอย่างอันหนึ่ง fear makes us feel small and this is the cause of failure นะครับก็เนี่ยความกลัวนะครับมาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กไปหมดนะครับแล้วมดแดงนี่ตัวเล็กแล้วก็ยังรู้สึกกลัวอีกนี่ก็ยุ่งใหญ่เลยนะไปกันใหญ่เลยไม่มีโอกาสจะไปสู้เขาก็ต้องชาญฉลาดใช้ความฉลาดแล้วก็เรามีเป้าหมายนะครับถ้าพี่น้องเชื่อมั่นในแนวทางมดแดงล้มช้างคือสู้ยังไงเนี่ยนับวันที่เราเพิ่มพลพรรคของพวกเราเนี่ยก็คือชัยชนะที่เด็ดขาดแล้วการเปลี่ยนในจิตสำนึกเปลี่ยนในหัวนะเปลี่ยนในนิสัยนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันสู้เนี่ยมันคือชัยชนะที่เรากำหนดได้เลยนะครับพี่น้องกำหนดได้เลยเพียงแต่ว่านะจะรอให้มันเต็มแผ่นดินเนี่ยมันคงไม่จำเป็นหรอกนะอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงวันข้างหน้าเนี่ยถ้าระบอบการปกครองมันดีเนี่ยต่อให้มีความเห็นต่างมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรวันนี้ก็ต้องจัดการกับตัวกลไกที่มันชั่วร้ายเนี่ยนะครับออกไปก่อนคุณ I love democracy วัตตาเปรมมีตุลาการแต่ประวิตรมีทหารถ้าประวิตรชนะมีทางเดียวคือสถาบันสถาปนาระบอบเผด็จการทหารจริงๆทั้งหมดเนี่ยนะมองแค่2จุดเนี่ยไม่ได้ต้องมองวังด้วยครับนะวังครับที่สุดแล้วเปรมรับใช้วังทหารเองก็รับใช้วังเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะล้มจะทำลายพวกทั้งหมดเนี่ยไอ้มันเล่นละครกันนะมันคนของวังทั้งคู่นั่นแหละประวิตรกับประยุทธ์ไม่มีทางกล้าจะแหกวังแล้วก็มาเอากับดร.ทักษิณหรอกเชื่อผมเถอะนะครับมันก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวโดนขู่เนี่ยเดี๋ยวแค่ได้ยินเสียงจากทางวังมานะจบเลยแล้วประยุทธ์เองก็รู้ที่มันขึ้นมาได้ก็เพราะวังเพราะนั้นวันนี้นะวังเขาก็จะต้องนะครับเขาให้มาตรา44มานี่ก็ไม่ธรรมดาหรอกเขาก็ต้องไว้ใจพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะห้ามหันกันคงไม่ใช่หรอกนะครับที่สุดระวังก็ต้องปรามเอาไว้แล้วก็หาทางลงที่มันดีที่สุดสำคัญที่สุดศัตรูคือประชาชนแล้วเป้าหมายเขาคือทำยังไงให้นะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากความเป็นเผด็จการตอนนี้ซึ่งโลกเขาไม่ยอมรับเนี่ยให้ไปอยู่ในสิ่งที่นะครับที่มันเป็นไปได้หยวนซื่อใครนะครับจริงๆเราหวังนะครับหวังมากจริงๆเนี่ยนะผมบอกให้ถ้าดร.ทักษิณมีสายสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็สร้างมวลชนขึ้นมาเต็มประเทศนะครับเต็มประเทศแล้วมีความชอบธรรมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการเปลี่ยนระบอบแล้วให้ประยุทธ์ประวิตรคุมเนี่ยมันทำได้แต่วันนี้หยวนซื่อใครไม่มีปัญญาจะล้มไม่มีปัญญาล้มเจ้าหรอกถ้าไม่มีขบวนประชาชนหนุนน่ะมันประกาศปุ๊บมันก็ตายวันนี้คนที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือประชาชนแต่น่าเสียใจว่าน่าเสียดายไม่ใช่เสียใจว่าขบวนของทางนักการเมืองฝั่งคุณทักษิณนะครับไม่คิดที่จะหนุนประชาชนให้ใหญ่โตจริงๆยังเป็นการเลี้ยงมวลชนแบบเดิมๆแล้วน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับนปช.ทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แบบสู้แบบคอนเซอร์เวทีฟอ่ะแบบไม่เปลืองตัวแต่สู้เปลืองตัวสู้บุ่มบามก็ไม่ได้อีกซึ่งอันนี้นะผมไม่ว่าเลยระดับรัฐศิลป์เนี่ยท่านต้องมองข้อมูลอะไรลึกแล้วก็ทำในจุดที่ท่านทำได้เพราะวันนี้มันผมบอกแล้วไม่มีทางที่จะเอามดโคตัวเดียวเนี่ยนะไปกัดช้างสู้เขาแล้วก็ให้เป็นตัวนำสู้อยู่เดียวๆยังไม่ได้ไอ้มดแดงตัวเล็กตัวน้อยพวกเรานี่แหละนะครับต้องช่วยกันกัดช่วยกันเตรียมแล้วงานนี้ดร.ทักษิณต้องอยู่ข้างหลังครับเอามาข้างหน้าปุ๊บเนี่ยนะต่อให้มีประชาชนเนี่ยเขาก็จะตีขุมรวมว่าเป็นขบวนทักษิณแล้วทีนี้ไอ้เครือข่ายที่แทนที่มันจะเห็นดีกับเราเนี่ยนะมันลุกมันล้มทันทีมันลุกมาสู้ทันทีนะเป็นสงครามกลางเมืองพี่น้องคือนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะคือสำหรับคนที่นะไม่เข้าใจเนี่ยนะครับนี่มันคือทางเอานะแม้จะว่าทางสว่างก็จะไปสอนนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาอีกนะเอาเป็นว่านะมันเป็น common sense พี่น้องจริงๆเนี่ยมันต้องเอาทหารนี่แหละมาล้มระบอบเจ้ามันต้องใช้ทหารแต่เมื่อทหารมันไม่เอามันเป็นของทหารของเจ้าเพราะนั้นนี่ก็คือต้องใช้แรงกดดันจากต่างประเทศนะจำคำนี้ไว้นะแรงกดดันจากต่างประเทศแล้วก็สำคัญที่สุดในประเทศก็คือประชาชนนั้นต้องส
ร้างภาพของความชอบธรรมของการลุกมาล้มนะครับนะแล้วต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนั่นก็แปลว่าต้องมีภาพรวมที่ดีมากนะครับเป็นความชอบธรรมแล้วก็เมื่อยึดอำนาจมาได้แล้วปุ๊บก็ต้องสร้างประชาธิปไตยจริงๆนะครับนี่คุณจักรพงศ์ภาษาไทยเยี่ยมครับคนที่สำเร็จคือสำเร็จท่ามกลางความไม่พร้อมใช่ถูกต้องยิ่งไม่พร้อมนั่นแปลว่า มันไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้คนอื่นก็จะไม่พร้อมเหมือนกันนะครับภาวะไม่พร้อมนี่แหละนะครับมันคือภาวะที่แปลว่ามีปัญหาสุกงอมนะครับคือฝั่งตรงข้ามอุปสรรคต่างๆนั้นมันรกมันเต็มไปหมดแต่ในวิกฤตมันคือโอกาสในความเลวร้ายของระบอบเผด็จการนั้นมันคือโอกาสเพราะมันคือปุ๋ยชิ้นดีของจิตวิญญาณปฏิวัติมันคือความชอบธรรมนะครับมันคือความตึงเครียดในเชิงการเมืองซึ่งที่สุดแล้วมันถึงจุดระเบิดนะครับหน้าที่เราคือเตรียมความพร้อมนะครับการที่ต้องทำให้หนักคือจังหวะนี้จริงๆเราต้องทำให้หนักนะครับนะคนสำเร็จคนไม่สำเร็จมักรอให้พร้อมก่อนเสมอถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผมพูดไปหลายครั้งนะพูดไปหลายครั้งนะครับแล้วความพร้อมนี่แหละคือหัวใจก็ไปดูสิว่าตัวแปรที่จะล้มเขาถ้าเป้าหมายคือการที่จะต้องยึดอำนาจเนี่ยจะไปยึดได้ยังไงเพื่อมาสร้างระบอบใหม่เนี่ยต้องมีอำนาจอยู่ในมือกองทัพก็ยังไม่อยู่ในมือเรานะครับแต่มองมากองทัพมาอยู่ในมือเราปุ๊บก็จะเอาปืนไปสู้เขาไม่ได้วันนี้ปืนไม่พอแล้วก็ไม่สู้เลยเนี่ยแล้วก็นะไปสู้ด้านอื่นเนี่ยนะครับก็ถือว่านะขาดนะครับคือเราจะมองแนวรบต่างๆแล้วก็ทำเฉพาะที่ทำได้ไม่ได้ไอ้จุดที่นะครับเราไม่พร้อมเนี่ยอย่างเช่นนะถ้าคิดว่ากองทัพปืนเขามีอยู่เต็มมืออะไรเงี้ยอ้าวการใช้ประชาชนลุกขึ้นตามจังหวัดต่างๆนั่นก็หนึ่งนะฮะเป็นการสร้างความชอบธรรมแล้วก็เป็นการทำให้ทหารนั้นลังเลต้องใช้กำลังสองการติดต่อกับต่างประเทศประสานงานกับต่างประเทศเขารออยู่ให้เราไปพูดไปคุยน่ะแต่เราเนี่ยประชาชนพร้อมหรือยังล่ะพร้อมหรือยังล่ะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเป็นเล่าอย่างที่ผมบอกให้เขาจะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเราจะลุกกันเพื่อประกาศจุดยืนเสร็จแล้วลุกแล้วปุ๊บเราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เราไม่ยอมรับอิทธิพลของจีนไม่ยอมรับพันธสัญญาใดๆแล้วเราจะมาเคลียร์กันใหม่หมดนะครับเป็นมิตรกับมหาประเทศทั้งหลายที่ช่วยเหลือเรานะครับ นะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องอาศัยพี่น้องแหละเป็นตัวหนุนน่ะวันนี้ผมก็ถึงมาบอกพี่น้องนะครับให้มาช่วยกันนะครับทำได้พี่น้องทำได้นะครับไม่ต้องไปรอคนอื่นนะครับคุณ I Love Democracy ว่าพวกเราต้องแค่ร่วมใจกระตุกเชือกพวกเขาก็ล้มแล้วแต่ไม่มีใครกล้ากระตุกเลยจริงวันนี้เขาเหมือนใหญ่แต่จริงๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยโง่นเงี้ยนเต็มที่ถึงต้องใช้พลังคนที่กำลังจะล้มเนี่ยมือแขนขาเนี่ยมันปัดไปนะครับคว้านู่นคว้านั่นคว้านี่หมดนะครับนี่ก็ถูกอีกคำพูดนี่นะครับคุณจักรพงศ์นะครับเยี่ยมเลยอัจฉริยะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง 1% ส่วนที่เหลือคือการลงมือทำคือการใช้แรงนะครับฮะถูกต้องครับอันนี้ภาษาอังกฤษเขาก็มีนะครับนะก็นี่แหละครับแรงบันดาลใจนะครับเพียง 1% แต่ต้องลงมือทำอันนี้ถูกครับของนะครับนะที่สุดแล้วมันถือที่ว่าต้องทำนะครับต้องทำการลงมือทำนะครับแต่การลงมือทำจะนำไปสู่ความพร้อมและการเรียนรู้นะการเรียนรู้สำคัญนะครับคือไม่ใช่ว่าเราทำแล้วปุ๊บมันจะต้องแต่เป็นไปตามเป๊ะนะมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับมีปัญหาแต่ว่าปัญหามาปัญญามีนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคือคนไม่กลัวปัญหานะครับแต่ว่าใช้สติเสมอใช้การวางแผนและการเตรียมความพร้อมและการคำนวณด้วยข้อมูลหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วการประสานงานร่วมกันคือวันนี้นะครับมันดูเหมือนเรื่องใหญ่นะผมก็ย่อยเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กให้พี่น้องฟังแล้วนะครับพี่น้องก็มาอยู่กันนะครับมาอยู่นะรวมตัวกันในจังหวัดของพี่น้องให้ได้วันนี้คุยกันในกรอบจังหวัดอย่าไปคิดการใหญ่อะไรเลยพี่น้องของพวกเราระดับชาวบ้านเราเนี่ยทำเรื่องนี้แหละนะจัดการในจังหวัดส่งข่าวกันถึงเวลาให้กระจายให้รู้กันว่าทางเลือกเราเนี่ยไปเลือกตั้งกับมันก็ไม่ได้ไปลงประชามติมันก็ยัดมติมาให้นะครับซึ่งไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนะลุกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าเราไม่เอาแล้วก็เราจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันนะครับเพื่อเป็นประชามติไม่ใช่เลือกตั้งนะแสดงประชามติกันในพื้นที่จังหวัดของเรานะครับซึ่งการประกาศอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายมันจะเอากฎหมายการชุมนุมมึงจะจับคนเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไหมนะครับมึงจะทำยังไงจะเอาทหารเข้าไปจับแล้วไปคุกที่ไหนนายตำรวจนายทหารมาอยู่กับเราจบนะแน่นอนคิดอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็เป้าหมายชัดเจนก่อนแต่ตอนจะทำนั่นนะครับก็จำได้ว่ามีพี่น้องมาถามว่าจะนะถ้าเอาผู้ใหญ่บ้านเอาในกำนันนี่สบายอยู่ละ
เอาในอำเภอนะครับสารวัตรอำเภอนะครับหรือว่านะครับผู้กำกับนะอะไรเงี้ยนะระดับจังหวัดอะไรขึ้นไปเอาได้ยังไงนะจะไปหายังไงอันนี้ก็เอาเป็นว่าให้พี่น้องไปคิดกันก็แล้วกันนะครับให้พี่น้องไปคิดกันก็แล้วกันนะครับนะเรานะเชื่อมั่นนะครับต้องไปคุยกันอ่ะพี่น้องอยู่ในจังหวัดก็จะรู้ดีแล้วก็พอรวมตัวกันเข้ามากขึ้นนะครับรวมตัวกันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดพลังนะครับเกิดปัญญาเกิดการแลกเปลี่ยนกันแล้วทิศทางแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันดีเดย์บอกว่านะครับท่านต้องไปรวมตัวกันเพื่อประกาศจุดยืนซึ่งประกาศจุดยืนเนี้ยจุดยืนนี้ก็เป็นจุดยืนเดียวกับที่เราได้ประกาศไปแล้วว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคำประกาศต่างๆก็เดี๋ยวก็มีตัวแทนพี่น้องนะครับประกาศนะแทนตัวแทน70จังหวัดเนี่ยแต่ก่อนจะประกาศ CNN รู้ข่าวประเทศสหรัฐนะประเทศ EU รู้เรื่องหมดแล้วนะครับก็นะครับงานที่ต้องทำในจังหวัดของพี่น้องก็แบ่งกันไปทำก็มีอยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่าแน่นอนแล้วครับขบวนถึงตอนนั้นเนี่ยถึงตอนที่พี่น้องจะพร้อมเนี่ยขบวนนำเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมั่นใจด้วยนะครับมั่นใจด้วยว่านะครับต่างประเทศโอเคแล้วรับรู้แล้วแล้วก็จะช่วยเราเต็มที่นั่นก็หนึ่งนะแล้วสองก็คือในประเทศนั้นนะครับก็ต้องมีขบวนการจัดการสสนะครับที่จะมาอยู่กับขบวนประชาธิปไตยหรือคนกล้าทั้งหลายวันนั้นก็คุณก็คงจะต้องรู้ข่าวหมดแล้วนะครับทหารก็อาจจะรู้ก็ได้นะครับแต่เราก็อาจจะต้องมีรับลวงพรางเพราะนั้นก็แปลว่าระดับหัวของจังหวัดก็จำเป็นต้องมีคนที่สามารถจะมารับรู้เชื่อมโยงโดยตรงกับนะขบวนนำปฏิวัติที่แน่นอนพี่น้องปฏิวัติเนี่ยมันไม่ใช่ไปยึดอำนาจประกาศเยี่ยมนะเราประกาศแล้วไงอ่ะมีคนมาเป็นช่วยประกาศแล้วเป็นหัวนำที่คนเชื่อได้ไหมนะครับต่างชาติเขาเอาด้วยไหมนะครับเนี่ยมันก็ต้องสร้างตรงนั้นด้วยแต่ไม่ยากหรอกสร้างข้างบนฐานพี่น้องเนี่ยจะใช้เวลามากนะครับซึ่งจริงๆถ้าถามว่าจริงๆวันนี้ถ้านะคนนะคนที่มีบารมีบางคนเนี่ยสามารถจะบอกให้นักการเมืองส.ส.อดีตส.ส.นั่น นะครับลุกขึ้นมานะแล้วก็เริ่มขยับเข้าหามวลชนแล้วเป็นฐานเป็นหลักให้มวลชนแต่วันนี้เขาไม่ทำเราก็ต้องนำก่อนเขานำก่อนแล้วเขาจะมาเสริมก็ว่ากันอีกทีนึงหัวคะแนนหัวคะแนนต่างๆจริงเอามาใช้เพื่อการนี้ได้เลยนะครับอะไรที่ใครคิดว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามองถึงความเป็นไปได้แล้วก็สร้างความเป็นไปได้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่าที่หลายคนคิดไว้นะครับคุณบุษบาแวะเข้ามานะครับสวัสดีครับนะครับคุณปราณีสวัสดีครับนะก็พี่น้องก็มานะอุณาภาพาคลั่งขึ้นแล้วนะครับนี่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าผมนี่คอเริ่มแห้งแล้วนะครับก็พี่น้องจะคุยกันต่อก็นะยังคุยกันต่อได้นะครับในที่อย่างนี้ก็อยากจะให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องที่คิดว่าปลอดภัยอะไรก็นะครับเขียนเท่าที่ตัวเองเขียนได้ก็แล้วกันนะครับถ้ามันผูกโยงไปถึงตัวพี่น้องนะมันก็ไม่ผิดที่พี่น้องมานั่งฟังตรงนี้มันเป็นความรู้นะครับนะครับโอเคนะครับคิดว่าผมคงจะต้องได้เวลานะครับปลีกวิเวกนะครับแล้วก็หลับนอนนะครับตอนนี้5ทุ่ม36นาทีนะครับที่ซานฟรานซิสโกส่วนพี่น้องที่เมืองไทยก็น่าจะเป็นนะครับเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองนะครับบ่ายสอง36นาทีนะครับก็ท่านอาจจะต้องกลับไปทำงานทำการอะไรกันแล้วนี่ที่มานั่งอยู่กันเป็นเพื่อนนี่น่าทึ่งนะครับเนี่ยถือว่าเยอะเลยนะครับโอ้โหนี่มดแดงล้มช้าง33รายนะมากันเยอะวันนี้น่าจะเยอะนะสำหรับมดแดงล้มช้างปกติจะไปอยู่ที่ก็จะเป็นดินรักไทยนะครับนั่นก็ประมาณ20รายก็ขอบคุณครับมานั่งเป็นอย่างนี้ก็ดีนะผมไม่นะไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับนะดีเลยทีเดียวนะครับเอาละนะพี่น้องเราก็คงล่ำลากันนะพี่น้องนะยาวละนี่เกินโอ้โหในสงสัยเกินชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยว่า30นาทีเนื้อหาเรื่องนะครับอ่านก็ชั่วโมงครึ่ง จากครึ่งชั่วโมงกลายเป็นชั่วโมงครึ่งทุกทีเลยนะครับเอาฟังเพลงฟังเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วเนี่ยนะครับแหมเพลงกิโยตินนี่ฟังบ่อยแล้วนะพี่น้องนะผมว่ากลับไปฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับจะได้ปลุกใจนะของวงอ้อเพลงเมื่อวานเนี่ยปรากฏเป็นเพลงของอเล็กนะครับก็อเล็กก็นะครับถือว่าเอาเพลงท่านมาด้วยแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ลำบากนะพี่น้องนะ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีช่องทางช่วยเหลือกันได้นะครับอเล็กนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนล่ะนะครับก็เป็นศิลปินที่นะให้ประโยชน์กับขบวนการต่อสู้เรามีเพลงมีอะไรอยู่นะครับก็เอาเพลงของท่านมาเปิดเมื่อวานนะครับแต่วันนี้กลับไปของไฟเย็นนะครับพี่น้องเรานักสู้ทั้งหลายนะครับเอานะครับนักสู้อารมณ์ดีนะครับไฟเย็นอันนี้เพลง